เหงาจังอยากกลับบ้านนี่เราไม่ได้กลับบ้านมานานกี่ชาติแล้วนะไม่รู้ว่าป่านนี้พ่อแม่จะเป็นยังไงกันบ้างท่านจะสุขสบายดีไหมตั้งแต่มาเรียนที่นิวยอร์กนี่ก็ไม่ได้ติดต่อกลับไปที่บ้านเลยเอาละไม่ไหวแล้วกลับไปบ้านดีกว่ากลับเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวโทรไปหาที่บ้านก่อนจะโทรหาใครก่อนดีนะพ่อแม่พี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านคนเก็บขยะคนขายลอตเตอรี่เอ๊ะในประเทศไทยนี่ยังมีคนขายลอตเตอรี่หรือเปล่านะจำไม่ได้จากมานานเกินอ่ะโทรเบอร์แม่ยังไงก็แล้วแต่อย่าเพิ่งพูดเรื่องว่าจะกลับบ้านลองถามดูให้แน่ใจก่อนว่าเขายินดีให้เรากลับไปอยู่ไหมฮัลโหลนั่นใครคะคือฮัลโหลได้ยินไหมคะนั่นใครน่ะแม่ครับนี่ผมเองเสียงนี้มันนี่โย่งล่ะลูกโย่งใช่ไหมครับแม่ผมโย่งเองโอ้ยคิดถึงจังเลยลูกไม่ติดต่อแม่มาตั้งนานพอแม่โทรไปทีไรก็เห็นว่าเรียนหนักเลยไม่กล้าติดต่อก็เรียนหนักจริงๆนะแม่แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะหมายถึงเรียนไม่ไหวล่ะลูกเปล่าครับแม่ไม่ใช่ผมไม่ไหวแล้วผมคิดถึงบ้านผมอยากกลับบ้านนี่ลูกพูดจริงเหรอโย่งครับแม่ผมพูดจริงผมขอกลับบ้านตอนนี้เลยได้ไหมแล้วเรื่องเรียนล่ะจะว่ายังไงใกล้จบหรือยังผมก็จบป.โทแล้วไงแม่แต่ผมไม่อยากจะเรียนต่ออีกแล้วงั้นก็ได้เลยลูกไงก็มาได้เลยทุกคนจะต้องดีใจมากๆที่ลูกกลับมาทุกคนเหรอที่บ้านมีใครมั่งผมก็จำไม่ได้แล้วเนี่ยผมมาอยู่นี่ตั้งแต่เด็กๆไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวพอลูกกลับมาลูกก็จะจำทุกคนได้เองแต่ว่าแม่อย่าเพิ่งบอกคนอื่นนะผมยังไม่อยากให้คนอื่นรู้ให้แม่รู้คนเดียวก็พอแน่ใจเหรอลูกครับเอาอย่างนั้นแหละผมไม่อยากให้แตกตื่นอีกอย่างผมกลัวทำตัวไม่ถูกได้เลยลูกมาตอนไหนล่ะเดี๋ยวผมจะไปบินตอนนี้ล่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะครับแม่จะไปห้ามไม่ให้หมากัดกันโอเคจ้ะตูดตูดตูดเฮ้ยเราจะได้กลับบ้านแล้วหลังจากที่ไม่ได้กลับไปนานโอ๊ยตื่นเต้นดีใจจังเลยโย่งนี่เธอจะไปไหนอ้าววิวตี้ผมจะกลับบ้านน่ะที่เมืองไทยจะกลับบ้านที่เมืองไทยหมายความว่ายังไงคะแล้วบิวตี้ล่ะโย่งจะทิ้งบิวตี้ไว้ที่นี่เหรอใช่ครับผมจะทิ้งบิวตี้ไว้ที่นี่ทำไมล่ะบิวตี้ผิดอะไรโย่งถึงจะต้องทิ้งบิวตี้ไว้ที่นี่ก็ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นล่ะแต่ว่าผมอยากจะกลับไปบ้านผมคิดถึงบ้านมากเลยโธ่โย่งอย่าทิ้งบิวตี้ไปถ้าโย่งไปแล้วบิวตี้จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างเดิมนั่นแหละทำไมเหรอไม่ใช่ถ้าโย่งไปแล้วบิวตี้จะเอาตังค์ไหนใช้บิวตี้ก็โย่งกินอยู่นะอ่ะจริงด้วยสิทำยังไงดีนะเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะให้เงินบิวตี้เป็นก้อนสุดท้ายนี่ครับ1ล้านดอลลาร์บิวตี้เอาไว้ซื้อข้าวกินนะมันจะใช้ได้อีกสักกี่ปีแล้วถ้าตังค์หมดบิวตี้จะทำยังไงบิวตี้ก็กอกคนอื่นกินต่อไปบิวตี้ไม่ต้องสนใจโย่งหรอกเพราะว่าบิวตี้สวยอยู่แล้วโถโย่งแล้วจะไปยังไงอ่ะต่างประเทศไกลแบบนี้ไปทางเรือหรือรถไฟไม่ได้หรอกครับต้องบินอย่างเดียวขึ้นเครื่องบินหรอคะจองตั๋วหรือยังไม่ต้องจองตั๋วครับผมจะบินไปเองแค่นี้แหละนะบ๊ายบายซื่อ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 โย่งโถไปซะแล้วเฮ้ยแล้วเราจะเจอผู้ชายดีๆแบบนี้อีกไหมนะผู้ชายที่มีอุปนิสัยร่ำรวยคงจะไม่ได้เจอง่ายๆอีกแล้วล่ะเอางี้ละกันเราใช้เงินก้อนสุดท้ายที่โย่งทิ้งไว้ให้ขึ้นเครื่องบินไปตามหาโย่งดีกว่าแต่ว่าบ้านโย่งอยู่ที่ไหนอะรู้แต่ว่าอยู่ในประเทศไทยไม่สิไม่น่ายากนะเห็นเขาบอกว่าประเทศไทยก็เหมือนขวานด้ามนึงแปลว่าขนาดไม่ใหญ่มากเท่าขวานด้ามนึงเอาล่ะโย่งฉันจะตามเธอไปไม่ว่าเธอจะอยู่ที่นรกหรือสวรรค์ก็ตามฉันก็จะตามไปกอดเธอกินเอาล่ะในที่สุดก็มาถึงสนามบินแล้วสินะโอ้บรรยากาศแห่งประเทศไทยช่างหอมหวนว่าแต่เรามารอที่สนามบินทำไมเนี่ยทำไมเราไม่บินไปที่บ้านเลยคุณชายครับนี่คุณชายโย่งใช่ไหมเอ๊ะนี่ใครรู้จักเราด้วยใช่ครับโย่งเองครับอุ๊ยคุณชายโย่งจริงๆด้วยโอ้โหไม่เจอกันนานโตเป็นหนุ่มขนาดนี้เชียวขอบคุณที่ชมครับนี่ใครหรอผมก็รอยไงครับรอยคนขับรถประจำตระกูลคนขับรถประจำตระกูลตระกูลที่ว่านี่คือบ้านผมหรอใช่แล้วครับคุณชายผมเป็นคนขับรถมานานแล้วตั้งแต่สมัยคุณโย่งยังเด็กๆขนาดนั้นเชียวหรอนี่บ้านผมรวยเหรอครับรวยสิครับคุณโย่งบ้านคุณรวยมากนะเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลงั้นเหรอเรารวยเป็นอันดับต้นๆของจักรวาลสินะไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยต้องขอโทษด้วยครับว่าบังเอิญตอนที่ผมจากบ้านมาผมยังเด็กอยู่ไม่ค่อยรู้อะไรมากนักหรอกไม่แปลกใจหรอกครับตอนที่ส่งคุณไปตอนนั้นคุณยังเพิ่ง2ขวบเองโอ้โห2ขวบนี่ส่งผมไปเรียนต่อที่นอกแล้วเหรอก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากหรอกรู้แค่ว่าเดือนนึงแม่ก็ส่งตังค์มาให้ใช้ไม่กี่บาทซื้อมาม่ากินได้แค่อาทิตย์ละ2โอ้โหได้ตังค์น้อยขนาดนั้นเลยกินมาม่าได้แค่อาทิตย์ละ2ครับเป็นมาม่าที่เส้นผสมกากเพชรไปด้วยเครื่องปรุงก็ผสมไทเทเนียมกับอารากอน
กินทีฟันแทบหลุดจากปากก็เลยกินได้แค่อาทิตย์ละ2อ๋อชีวิตน่าสงสารเหลือเกินคุณชายโยงใช่ครับส่วนตังที่เหลือนี่ก็เอาไปซื้อ Lamborghini วันละคันตังหมดเกลี้ยงเลยฮะน่าสงสารจังเงินก็ไม่พอใช้ว่าแต่ที่บ้านผมนี่ทำธุรกิจอะไรกันหรอต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้ทำไมอ่ะผมขี้เกียจตอบอ่ะเราไปที่บ้านคุณชายโยงกันเถอะครับตามผมมาที่รถส่วนตัวเลยครับคุณชายโยงผมบินไปเองก็ได้แค่บอกมาว่าบ้านอยู่ตรงไหนอ๋อครับอยู่แถวๆถังขยะสีฟ้าที่มีกระป๋องน้ำอารมณ์ถูกเหยียบแบนอยู่แล้วก็แถวนั้นจะมีหมาสีขาววิ่งอยู่2ตัวโอเคไม่เป็นไรครับลุงรอยพาผมไปเถอะนี่มารถส่วนตัวตรงไหนวะแต่ก็ดีเหมือนกันได้บรรยากาศของเมืองไทยตอนนี้ลุงรอยคงจะขับรถอยู่สินะเลยไม่รู้จะถามอะไรใครเลยแต่ก็น่าสงสัยจังอยากรู้ว่าบ้านเราทำธุรกิจอะไรกันแน่ทำไมลุงรอยถึงไม่ยอมบอกจะเป็นธุรกิจถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายนะถึงได้รวยระดับจักรวาลอะช่างมาเถอะอย่าเพิ่งไปคิดเลยเดี๋ยวรอไว้ถามแม่ทีเดียวลุงรอยครับลุงรอยกดออดเลยครับท่านไหนที่จะลงเปล่าครับไม่ใช่ไม่ได้จะลงผมอยากให้ลุงรอยเปิดเพลงให้ฟังหน่อยอ๋อได้ครับได้แล้วก็บอกวิธีปิดแอร์หน่อยลมมาตีหน้าผมเอาหน้าต่างลงได้เลยครับคุณชายโยงเอาลงไม่เป็นครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาลงตรงหน้าต่างผมให้ขอบคุณมากครับขอเป็นเพลงสากลแบบลึกซึ้งกินใจหน่อยนะครับได้เลยครับคุณชายไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไม่เอาครับยังไม่หิวไม่หิวก็กินได้นะครับไก่ย่างนี้อร่อยมากสร้างมาสำหรับคนที่ไม่หิวงั้นผมหิวก็ได้ครับเอาไปเลยครับไม้ละ500เอามาได้ยังไงครับมันถูกสร้างมาสำหรับคนที่ไม่หิวไม่ใช่หรอแต่ผมหิวอ่ะงั้นสร้างมาสำหรับคนที่หิวครับงั้นผมไม่หิวแล้วครับโอ้ยซื้อผมหน่อยเถอะครับอุดหนุนผมหน่อยวันนี้ผมยังขายไม่ได้เลยทำไมถึงขายไม่ได้ล่ะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอร่อยเกินอร่อยไม่เก็บไว้กินเองล่ะเก็บไว้กินเองแล้วครับส่วนหนึ่งก็เลยเอามาขายเกรงใจครับเอาไปเก็บไว้ให้หมดเลยแต่ผมมีน้ำใจมันอร่อยผมก็เลยแบ่งเอามาขายเอางี้ละกันครับว่าไงครับลุงร้อยออกรถการขับรถหนีหมามันเป็นอย่างงี้นี่เองคุณชายโย่งความเดิมจากตอนที่แล้วโย่งเรียนอยู่ที่นิวยอร์กรู้สึกคิดถึงบ้านก็เลยโทรบอกแม่โย่งจะบินไปประเทศไทยโดยไม่มีบิวตี้ผู้ที่ซึ่งคบกันในตอนนี้เมื่อมาถึงก็มีคนขับรถชื่อลุงรอยมารอรับอยู่แล้วและโย่งก็ได้นั่งรถส่วนตัวเพื่อที่จะไปยังบ้านของเขาซึ่งโคตรรวยมากในขณะที่โย่งเองก็ยังคาดไม่ถึงถึงแล้วครับคุณชายโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าบ้านผมจะใหญ่โตขนาดนี้ต้องรวยขนาดไหนกันนะถึงจะมีบ้านแบบนี้ได้สักหลังไม่ใช่ครับคุณชายอันนี้ยังไม่ใช่บ้านของคุณชายอ้าวเอ๊ยยังไงครับลุงรอยเนี่ยว่านี่คือบ้านของผมที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือบ้านของหมาครับคุณชายหมาประจำตระกูลบ้านหมาเหรอครับหลังนี้โอ้โหใหญ่เหมือนกันนะอยู่กันกี่ตัวแล้วเนี่ยตัวเดียวครับคุณโย่งเป็นหมาพันธุ์ซูชิไม่ใช่ซูชิครับนั่นมันอาหารญี่ปุ่นเขาเรียกว่าชิซูกะไม่ใช่ชิซูกะครับนั่นมันแฟนของโนบิตะเขาเรียกว่าชิซูโอกะไม่ใช่แล้วครับชิซูโอกะนั่นมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรวะลืมแล้วครับไม่ต้องคิดมากครับคุณชายใครก็ลืมกันได้มันเป็นหมาพันชิสุใช่ครับหมาพันชิสุทำไมไม่พูดแต่แรกผมแกล้งพูดผิดให้หมาถามครับลุงรอยก็ไม่เจอกันนานยังชอบพูดเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเปล่าครับผมพูดจริงอ๋องั้นเหรอครับมีหมาซูชิอยู่ตัวเดียวใช่ไหมถ้าคุณชายเข้าไปอยู่ก็จะกลายเป็นหมา2ตัวครับแล้วถ้าลุงรอยเข้าไปอยู่ด้วยล่ะเป็นหมา3ตัวดีครับดีทีนี้พาไปบ้านจริงๆของผมสักทีอยากเจอแม่ตื่นเต้นจะแย่แล้วเนี่ยครับคุณชายเดี๋ยวตามผมมาเลยครับบรรยากาศมันดีผมเดินไปร้องเพลงไปด้วยได้ไหมครับได้สิครับคุณชายนี่มันบ้านของคุณชายนะจะทำอะไรก็ได้ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนได้มีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมาตามฉันมีแต่หมานำทางอันนี้คุณชายด่าผมหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับลุงรอยอันนี้เป็นเพลงมาร์ทโรงเรียนผมที่นิวยอร์กอ๋อเพลงมาร์ทโรงเรียนที่นิวยอร์กชื่อโรงเรียนอะไรนะครับนิวยอร์กบาร์เบอร์อุ้ยพ่อมาทำอะไรที่นี่คะอ้าวดาวเรืองลูกพ่อลูกนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ที่นี่มันบ้านหมาดาวเรืองมาให้อาหารหมาค่ะ
อ๋อเข้าใจแล้วลูกให้อาหารเสร็จหรือยังยังเลยค่ะพ่อไม่รู้ว่าหายไปไหนลุงรอยนั่นใครครับคุณชายเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักคนนี้ก็คือดาวเรืองครับลูกสาวผมเองอายุน้อยกว่าคุณชาย2ปีครับผมเพิ่งเอามาช่วยทำงานได้ไม่กี่วันเองอ๋อชื่อดาวเรืองใช่ไหมคุณพ่อคะไอ้นายับท่าทางโรคจิตนี่ใครเหรอหุยดาวเรืองลูกพ่ออย่าพูดแบบนั้นคุณชายครับผมต้องขอโทษจริงๆลูกสาวผมเพิ่งมาอยู่ใหม่ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจไอ้นายับโรคจิตคนนี้ก็คือคุณชายของตระกูลนี้ไงลูกอุ๊ยขอโทษครับคุณชายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอะไรนะไอ้นายับโรคจิตคนนี้ก็คือคุณชายเหรอลูกชายของตระกูลนี้ขอโทษครับคุณชายครับไม่เป็นไรครับในเมื่อเข้าใจก็ดีแล้วลูกให้เกียรติไอ้นายับโรคจิตด้วยอ้าวแล้วคำว่าคุณชายหายไปไหนอุ๊ยขอโทษครับไอ้นายับโรคจิตคุณชายครับคุณชายคุณชายของบ้านหลังนี้เหรอหรือว่านี่จะเป็นคุณย่องที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆส่งไปเรียนที่นิวยอร์กตั้งแต่อายุ2ขวบกลับมาครั้งนี้โอ้โหเป็นไงลูกคุณชายหล่อไหมหล่อค่ะคุณพ่อคุณชายดูเท่ดูดีมากเลยขอบคุณมากครับแต่ว่าผมเกลียดคุณทำไมล่ะคะคุณชายไม่รู้สิผมรู้สึกไม่ค่อยถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้แค่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกเหม็นเขียวแล้วครับเหม็นเขียวเลยเหรออุ๊ยคุณพ่อรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนชั้นต่ำยังไงก็ไม่รู้สิผมเหม็นสาบคนจนน่ะคุณชายคุณชายพูดแรงไปไหมครับไม่หรอกผมยังพูดแรงได้มากกว่านี้อีกนะอัพเพียวอัพเพียวอัพเพียวโหพูดแรงจริงๆด้วยคุณชายกรุณาอย่าด่าลูกผมเลยนะครับคุณชายเธอแค่มาทำงานในนี้เฉยๆอัพเพียวโอ๊ยคุณชายพูดแรงจังเลยดาวเรืองเสียใจอ่ะคุณโย่งหยุดวาจาของคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าคุณยังพูดแรงๆกับลูกสาวของผมเข้าใจแล้วครับผมจะเก็บไว้ในใจอ้าวคุณชายทำไมสงบสติอารมณ์เร็วจังผมไม่ได้โกรธผมก็แค่ไม่ชอบเฉยๆเอาเป็นว่าลุงรอยอย่าให้ลูกสาวของลุงรอยมาใกล้ผมนะครับดาวเรืองเข้าใจไหมลูกอย่าไปวุ่นวายกับคุณชายนะค่ะพ่อถึงแม้ว่าจะไม่บอกดาวเรืองก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ผู้ชายแบบนั้นแล้วผู้ชายรายนี้สายหยาบกร้านมากไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้มาก่อนเลยเกลียดนักผู้ชายแบบนี้ผมได้ยินครับผมก็ได้ยินเหมือนกันตั้งใจให้ได้ยินค่ะจะได้รู้ตัวดาวเรืองไปก่อนหลักคนใจร้ายอัพเพียวนี่เป็นการด่าไล่หลังใช่ไหมครับผมเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วลุงรอยครับพาผมไปที่บ้านเลยคุณชายครับยังไม่ถึงเลยนะนั่งทำไมนี่เราเดินกันมาประมาณ10กิโลแล้วนะยังไม่ถึงอีกเหรอยังเลยครับพื้นที่ของบ้านหลังนี้กว้างมากก็เทียบเท่าได้กับจังหวัดหนึ่งเลยครับโอ้โหจังหวัดหนึ่งเลยตอนนี้เราถึงส่วนไหนของบ้านแล้วครับเนี่ยนี่ก็ครึ่งทางแล้วนะครับโอ้โหครึ่งทางเองเหรอผมไม่ไปแล้วบ้านผมกลับดีกว่าจะเดินกลับหรอครับอีกหน่อยเดียวเองเดินไปบ้านเลยทำไมระยะทางไกลขนาดนี้ถึงไม่มีรถรับส่งล่ะทำแต่ทางเดินครับคุณชายไม่ได้ทำให้รถวิ่งตระกูลเรามีมือปืนไหมครับมีครับคุณชายจะเอาไปทำอะไรหรอก็จะจ้างไปยิงคนออกแบบถนนคนออกแบบถนนก็คือพ่อของผมเองครับครับยิงทิ้งเลยเดี๋ยวผมหาพ่อใหม่ให้อ้าวเจอคุณชายอีกแล้วให้ข้าวหมาเสร็จว่าจะกลับไปที่คาลิฮาซะหน่อยนั่งขวางทางแบบนี้เราจะไปยังไงดีเลยเนี่ยคุณชายยิ่งบอกว่าไม่อยากให้เราอยู่ใกล้ๆซะด้วยเอ๊ะกลิ่นเหม็นเขียวมาจากไหนเฮ้ยหลบดีกว่าหวังว่าคุณชายจะไม่เห็นเรานะเห็นครับผมเห็นงั้นถ้าแบบนี้ล่ะไม่เห็นแล้วครับคุณชายครับมองอะไรอยู่เหรออ๋อไม่มีอะไรครับลุงรอยเมื่อกี้เหมือนจะเห็นคนแวบๆแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วฮ่ารอดตัวไปเฮ้ยนั่นคนนี่ว่าอุ๊ยแย่แล้วไม่เห็นแล้วครับคุณชายทำอะไรดีมาได้แล้วผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับลุงรอยเหมือนมีคนแอบตามผมอยู่คนบ้าหลงตัวเองใครจะไปตามตุ๊กแกเฮ้ยหลบไปกระต่อเถอะครับลุงรอยผมเริ่มหิวข้าวแล้วครับคุณชายครับถึงแล้วครับนี่คือบ้านของคุณชายโอ้โหกว่าจะถึงผมแวะฉี่ข้างทางไปตั้ง 5-6 รอบฉี่สีอะไรครับสีเหลืองครับขาดน้ำโอ้ยผมตื่นเต้นจังเลยอ่ะในบ้านจะมีใครอยู่บ้างนะหลายคนครับคุณชายแต่ว่าไม่มีใครรู้นะว่าคุณชายกลับมาถึงแล้วคนที่รู้นี่ก็มีแค่คุณแม่ของคุณชายกับผมเท่านั้นล่ะครับอ๋อแล้วก็ลูกสาวของผมด้วยลุงร้อยอย่าพูดถึงดาวเรืองได้ไหมผมไม่อยากได้ยินอย่าให้ผมต้องพูดแรงๆเลยอ๋อครับเข้าใจแล้วผมลืมเอาล่ะผมจะเข้าไปแบบไหนดีนะเพื่อไม่ให้เขาตกใจกันคุณชายก็เข้าไปแบบปกติเนี่ยแหละครับไปแบบไม่ต้องแนะนำตัวนะใครจำได้ก็จำได้ใครจำไม่ได้ก็จำไม่ได้เพื่ออะไรครับแต่ก็น่าสนุกดีนะเนี่ยว่าแต่หน้าต่างเยอะจังเลยผมจะบินเข้าไปในรูไหนดีไม่ต้องบินเดินเข้าไปเฉยๆนี่ผมต้องเดินไปอีกแล้วเหรอตอนนี้รู้สึกเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อขาฉีกหมดแล้วเพื่อความสนุกนะครับคุณชายอ่ะครับเพื่อความสนุกก็เพื่อความสนุกห้านี่หรือบ้านเกิดของเรา
เอ๊ะนั่นใครมาหือมีแขกมาเยี่ยมหรอหน้าไม่คุ้นเลยคุณมองเห็นหรอผมมองไม่ชัดผมสายตายาวครับโอ้มีคนอยู่สองคนนั่นใครกันนะเป็นพี่น้องของเราหรือเปล่าหรือว่าพ่อแต่ดูเหมือนพวกเขาจะจำเราไม่ได้เลยอะเอ๊ะเอาไงดีนะลองทักทายดูดีกว่าเฮ้ยเยี่ยมฮะอะไรนะผู้ชายคนนั้นเขาพูดว่าไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองตั้งใจฟังดูอีกทีเฮ้ยเยี่ยมอ๋อเขาอาจจะพูดภาษาอินเดียก็ได้ไม่น่าใช่นะภาษาอินเดียอะไรจะเป็นแบบนี้เฮ้ยคุณเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เยี่ยมเฮ้ยผมว่าเราเดินเข้าไปหาเขาเหือบไปฟังใกล้ๆว่าเขาพูดอะไรเยี่ยมดูดิพูดใหญ่เลยอ่ะคนคิดว่าเราฟังรู้เรื่องมั้งเอาละเมื่อกี้พวกเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะก็เลยเดินมาใกล้ๆเพื่อที่จะฟังคุณพูดมาสิครับว่ามีธุระอะไรเป็นใครเยี่ยมอ้าวเหมือนกับตอนอยู่ระยะไกลเลยนี่พวกคุณฟังไม่รู้เรื่องหรอครับเมื่อกี้ผมพูดภาษานิวยอร์กภาษานิวยอร์กครับนิวยอร์กบาร์เบอร์พูดภาษาไทยแบบนี้อะไรดีล่ะครับคุณเป็นใครน่ะเอ๊ะพวกคุณไม่รู้สึกคุ้นหน้าผมบ้างเหรอจำไม่ได้หรอว่าผมเป็นใครจำไม่ค่อยได้นะคุณเคยมาที่นี่ครั้งสุดท้ายนี่เมื่อไหร่ครับก็ประมาณ35ปีที่แล้วครับผมอ๋องี้นี่เอง35ปีก่อนผมจำไม่ได้หรอกครับผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่ปีขอแนะนำตัวเลยแล้วกันผมเป็นหมอประจำตัวคุณหญิงครับเอ๊ะหมอประจำตัวคุณหญิงคุณแม่เป็นอะไรหรอคุณแม่ผมเป็นอะไรครับคุณหมอฮะเรียกว่าคุณแม่หรอหรือว่าคุณคือโย่งนี่โย่งใช่ไหมใช่ผมคือโย่งลูกของคุณแม่แล้วนั่นใครน่ะลองมองดูดีๆแล้วนึกสิผีประจำบ้านไม่ใช่ฉันก็คือพี่ชายของแกไงพี่ชายพี่โกรนเหรอใช่พี่เองพี่โกรนนั่นคือน้องโย่งใช่ไหมโอ้โหพี่โกรนไม่เจอกันนานเปลี่ยนไปมากเลยไม่จริงฉันไม่เคยเปลี่ยนฉันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนั่นแหละโย่งแต่แกอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นแกยังเด็กมากๆน่าจะใช่ครับตอนนั้นผมเด็กมากจริงๆแล้วมาได้ยังไงมีใครรู้บ้างไหมเนี่ยว่าโย่งมามีแต่แม่ที่รู้ครับผมมาแบบลับอ๋อนี่หรือคุณชายโย่งที่เขาพูดถึงกันลูกชายที่คุณหญิงตั้งใจจะมอบมรดกทั้งหมดให้อุ๊ยไม่น่าสิเกือบเผลอปากพูดไปถ้าเกิดคุณโกรธรู้เรื่องนี้ขึ้นมาคงจะโกรธเป็นอันมากพี่โกรธครับพาผมไปหาแม่หน่อยผมอยากเจอแม่ได้สิก่อนหน้านั้นได้เจอพี่น้องคนอื่นหรือยังฮะยังมีพี่น้องอีกเหรอครับไม่ได้เจอเลยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาไปหาแม่ก่อนแม่คงจะดีใจเป็นอย่างมากเลยที่โย่งกลับมาบ้านแล้วนั่นน่ะสิครับผมตื่นเต้นไม่นึกเลยว่าช่วงเวลาแบบนี้มันจะมาถึงเร็วบ้านหลังนี้สุขสงบมาได้ตั้งนานจากนี้ไปจะเริ่มมีแต่สงครามแล้วสินะสงครามแย่งชิงมรดกหมอจอร์ดผมลืมปิดแอร์ความเดิมจากตอนที่แล้วคุณชายโย่งกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับดาวเรืองลูกสาวของลุงรอยคนขับรถและรู้สึกไม่ถูกชะตาอย่างมากจึงสั่งว่าห้ามมาใกล้ๆดาวเรืองเองก็ไม่ชอบคุณชายโย่งเช่นกันจึงพยายามจะอยู่ห่างๆจนในที่สุดคุณชายโย่งก็เข้ามาถึงในบ้านได้พบกับโกรนผู้เป็นพี่ชายและหมอจอร์ดพี่โกรธครับที่นี่ที่ไหนอ้าวโย่งนี่ก็บ้านของพวกเราไงนี่ก็คือครอบครัวของเราโย่งนั่นโย่งลูกแม่ใช่ไหมนั่นคือคุณแม่เหรอเอ๊ะพี่โกรธนั่นใครน่ะหน้าไม่คุ้นเลยค่ะส่วนสองคนนี้ก็คือโย่งอาจจะไม่คุ้นสองคนนั้นก็คือน้องที่เกิดมาทีหลังจากที่โย่งไปเรียนที่นิวยอร์กถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพี่โกรธน่ะคือชายใหญ่โย่งคือชายกลางผมคือชายน้อยครับฉันคือหญิงเล็กค่ะคุณแม่แน่ใจนะครับว่าไม่ได้เก็บผมมาเลี้ยงโย่งพูดอะไรของโย่งนะลูกไม่ดีเลยนะพูดแบบเนี้ยโย่งเป็นลูกของแม่แท้ๆแล้วก็เป็นพี่น้องกับคนเหล่านี้ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนกับว่าผมเป็นคนนอกเอ๊ะหรือว่าผมมาผิดบ้านไม่ผิดหรอกลูกโย่งพอลูกเกิดมาอายุได้2ขวบแม่ก็ส่งลูกไปเรียนที่นิวยอร์กตอนนั้นแกอาจจะยังเด็กเลยจำอะไรไม่ค่อยได้ยังไงก็ค่อยๆ คิดลำลึกความหลังไปนะทำไมชายกลางหน้าตาแปลกๆไปอยู่นิวยอร์กมาก็เลยหน้าเปลี่ยนมั้งเฮ้ยน่าสงสารจริงๆกลับมาหน้ายับเชียวเอ๊ะไม่สิทุกคนรู้จักชื่อเราแล้วก็รู้ประวัติเราแปลว่าเราเป็นลูกของบ้านนี้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราหน้าคล้ายพ่อก็ได้โย่งมีอะไรสงสัยถามพี่ได้นะเออครับผมสงสัยเยอะเลยแหละอย่างแรกก่อนเลยคุณพ่อไปไหนครับพ่อของโย่งเหรอลูกครับคือผมอยากเห็นหน้าพ่อมากๆเลยตอนนี้คุณแม่ครับบอกไปเถอะไม่เป็นไรหรอกโย่งจะเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะนั่นไงพูดแบบนี้แปลว่าผมไม่ใช่ลูกของบ้านนี้แน่ๆคือว่าพ่อของลูกเสียไปเมื่อ10ปีที่แล้ว
ทุกคนครับได้โปรดอย่าร้องผมไม่ถามแล้วถ้างั้นมีรูปพ่อไหมครับผมอยากเห็นมีสิคะรูปคุณพ่อหน้าพ่อกับโย่งเหมือนกันมากเลยลองหันไปดูที่ด้านหลังสิอ๋อหน้าเหมือนกันเหรอค่อยโล่งใจหน่อยขอดูหน่อยครับเป็นไงบ้างลูกแม่เห็นไหมว่าหน้าลูกกับพ่อเหมือนกันอย่างกับแกะโย่งได้พ่อมา 100% หน้าผมกับพ่อเหมือนกันเหรอครับใช่โอเคครับเหมือนก็เหมือนทุกคนครับหยุดร้องเถอะผมไม่ถามเรื่องพ่อแล้วนั่นสิลูกย่องอุตส่าห์กลับมาจากนอกทั้งทีพวกเราควรจะมีแต่รอยยิ้มนะจะมาเศร้าเสียใจอะไรแบบนี้ลางไม่ดีเลยเห็นด้วยครับคุณแม่อ่ะพวกเรายิ้มรับหน่อยขอบคุณครับที่ต้อนรับด้วยรอยยิ้มผมรู้สึกดีขึ้นมากแล้วคุณแม่ครับเมื่อกี้เห็นมีคนชื่อหมอจอร์ดบอกว่าเป็นหมอประจำตัวแม่คุณแม่ป่วยเหรอคุณแม่เป็นอะไรไม่สบายหรือเปล่าอ๋อย่องไม่รู้เรื่องนี้สินะแม่ป่วยมาได้ประมาณ5ปีแล้วหลังจากที่พ่อเสียแม่ป่วยเป็นโรคอะไรครับบอกผมหน่อยแม่เป็นสิวระยะสุดท้ายอะไรนะแม่เป็นสิวระยะสุดท้ายทำไมแม่ไม่รีบบอกผมตั้งแต่แรกแม่ไม่อยากให้โย่งเป็นกังวลจนต้องเสียการเรียนอย่าไปว่าแม่เลยโย่งที่แม่ทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อโย่งนะแต่จนเป็นสิวระยะสุดท้ายนี้ผมเพิ่งมารู้นี่มันจะรู้สึกยังไงล่ะเราสามารถรักษาได้ไหมครับพี่โย่งสิวระยะสุดท้ายเรารักษาไม่ได้หรอกค่ะทำได้มากสุดก็คือบีบไปทีละเม็ดโถคุณแม่นะคุณแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกแม่ไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญแม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้แล้วอะไรนะนี่คุณแม่ถึงขั้นทำพินัยกรรมเอาไว้เลยเหรอใช่เพราะว่าแม่เป็นสิวระยะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าแม่เป็นอะไรไปเนี่ยสมบัติจะได้ถึงมือลูกหลานทุกคนทำไมแม่ถึงไม่เคยบอกพวกเราเรื่องนี้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกสมบัติแม่แบ่งให้ยังเหมาะสมทุกคนแบ่งให้ยังเหมาะสมทุกคนด้วยวิธีไหนครับแม่ใครเป็นที่ปรึกษาให้แม่น่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยพอผมมาถึงก็คุยเรื่องพินัยกรรมกันเลยเหรอผมไม่ได้อยากได้สมบัติอะไรเลยนะขอแค่มีมาม่ากับไข่ต้มกินไปวันๆผมก็พอใจแล้วครับโย่งนี่แกพูดจริงเหรอทำไมแกมักน้อยจังนี่บ้านเราเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีแห่งจักรวาลเลยนะแต่เงินทองไปขอนอกกายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตมันไม่น่าใช่ประโยคแบบนั้นนะโธ่ที่รักที่อยู่บนสวรรค์โย่งเป็นเด็กที่นิสัยดีอย่างที่คุณบอกจริงๆด้วยดูสิเขาไม่สนใจสมบัติเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเป็นบ้านอื่นคงจะทะเลาะแย่งชิงกันเรื่องสมบัติไปแล้วเอ๊ะแปลกจังมีด้วยหรอคนที่ไม่ต้องการสมบัตินั่นน่ะสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะชายเล็กดูยังไงก็ตั้งใจกลับมารับสมบัติชัดๆเลยมาได้ถูกจังหวะมากด้วยจะว่าไปก็จริงนะชายกลางนี่ร้ายไม่เบาเราต้องระวังไว้ให้ดีๆแล้วล่ะบุคคลคนนี้ไว้ใจไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกับเราก็เหอะยังไงก็รู้สึกเหมือนเป็นคนนอกอยู่ดีเอาล่ะประคองแม่ออกไปข้างนอกหน่อยเดี๋ยวแม่จะประกาศพินัยกรรมเลยแล้วกันฮะคุณแม่จะประกาศพินัยกรรมตอนนี้เลยเหรอครับมันจะไม่เร็วไปหน่อยเหรอไม่เป็นไรเกิดฉุกเฉินปุบปับแม่เสียวแตกขึ้นมาจะได้ไม่วุ่นวายอีกอย่างก็เพราะว่าแม่มีเงื่อนไขบางอย่างที่จะทำให้แต่ละคนได้รับสมบัติอยู่อ้าวไม่ใช่ว่าแค่แจกแล้วจบหรอครับมันง่ายเกินไปจ้ะมันไม่สนุกแต่ผมไม่อยากได้สมบัติอะไรทั้งสิ้นครับแม่ผมขอเป็นแค่เงินเดือนละ10,000ได้ไหมอะไรโย่งเงินเดือนละ10,000บ้าหรือเปล่ามันมากไปหรอครับลดลงมาก็ได้อะไรเนี่ยโย่งขนาดคนใช้บ้านเรายังได้เดือนละ100,000หมื่นหนึ่งนี่ซื้อปีโป้กินได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยซื้อกินได้ครับหลายอันด้วยไม่ต้องพูดมากแล้วโย่งลูกแม่พินัยการทำแล้วก็คือทำแล้วยังไงลูกก็ต้องได้รับสมบัติถ้าเกิดว่าลูกได้รับสมบัติไปแล้วลูกจะเอาไปโยนทิ้งหรือว่าปุยยำยังไงก็แล้วแต่ลูกเลยแต่อย่าลืมว่ามันเป็นสมบัติที่พ่อกับแม่ตั้งใจจะมอบให้ลูกๆสรุปว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้สินะเอาก็เอาครับแม่ผมยอมรับแล้วดูสิหญิงเล็กทำเป็นเหมือนคนดีเหมือนกับว่าไม่อยากจะได้สมบัตินั่นน่ะสิดีใจจนหน้ายับเลยอยากจะรู้เหลือเกินว่าแม่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้กับพี่ชายคนกลางเนี่ยเท่าไหร่เอ๊ะนั่นมันดาวเดืองลูกสาวของลุงรอยนี่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้เราก็สั่งแล้วว่าห้ามมาใกล้เราคุณแม่ครับทำไมดาวเรืองมาอยู่ที่นี่ได้นี่เป็นช่วงเวลาประกาศพินัยกรรมไม่ใช่หรออุ๊ยขอโทษจริงๆค่ะดาวเรืองก็โดนเรียกมาที่นี่เช่นกันถ้างั้นดาวเรืองขอตัวก่อนนะคะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นดาวเรืองอยู่ที่นี่แหละทำไมล่ะคะคุณผู้หญิงอ้าวนะฉันบอกให้อยู่ที่นี่ก็ต้องอยู่ที่นี่ค่ะคุณผู้หญิงเข้าใจแล้วอ๋อแปลว่าทุกคนที่นี่ก็ไม่มีใครชอบดาวเรืองเหมือนกันสินะพี่โกรธนี่ออกตัวถามคนแรกเลยดาวเรืองค่ะคุณชายใหญ่วันนี้ก็น่ารักเหมือนเคยเลยนะชิหมั่นไส้ใหญ่บ้านนอกไม่รู้ว่ามีดีอะไรนักหนาพี่โกรธถึงได้แอบชอบแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าแอบหรอกแบบนี้คือชอบเห็นเลย เอาล่ะทุกท่านโปรดตั้งใจฟัง
ครับผมหมอจอร์ดผู้ซึ่งเป็นหมอประจำตัวคุณผู้หญิงและยังเป็นทนายความประจำตระกูลอีกด้วยโอ้โหควบหลายตำแหน่งจังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอ่านพินัยกรรมที่คุณหญิงเขียนไว้ให้ก่อนตายนะครับยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงดาวเรืองต้องอยู่ฟังด้วยจริงๆหรอคะใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเธอนะดาวเรืองเกี่ยวกับดาวเรืองประกาศพินัยกรรมเนี่ยนะคะดาวเรืองไม่ได้สืบสายเลือดของคนในตระกูลซะด้วยซ้ำอยู่ก่อนดาวเรืองในพินัยกรรมมันมีเรื่องที่เกี่ยวกับเธอด้วยที่คุณหญิงเขียนเอาไว้ก่อนตายฉันยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงเอาล่ะผมจะเริ่มอ่านนะบัดนี้อุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างน้อยๆฉันขอคฤหาสน์หลังนี้ก็แล้วกันขอที่ดินทั้งหมดที่มีก็พอใจละเหม็นเขียวอะทำไมต้องเอาดาวเรืองมายืนตรงนี้ด้วยโย่งพูดจาอะไรให้เกียรติคนที่ฉันรักหน่อยโอ้โหถึงขั้นรักกันแล้วล่ะครับเอองั้นผมขอโทษแต่นั่นเป็นแค่คนใช้นะความรักไม่มีชนชั้นจำใส่หัวไว้นะโย่งครับผมจะจำใส่หัวเอาไว้เอาละนะสมบัติทั้งหมดของตระกูลนี้มีทั้งคฤหาสน์เงินสดทองคำเครื่องประดับวัตถุโบราณภาพวาดหายากที่ดินกิจการต่างๆทั่วโลกอีก 60,000 บริษัทและยังครอบครองดวงดาวอีก600ดวงโอ้โหลูกลามไปถึงดาวดวงอื่นเลยเหรอไม่ธรรมดาจริงๆตระกูลนี้และสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะมอบให้แก่ใครก็ตามที่แต่งงานกับดาวเรืองเฮ้ยนี่มันอะไรมันหมายความว่ายังไงครับคุณแม่นั่นน่ะสิคุณแม่คะมันหมายความว่ายังไงแล้วหนูเป็นผู้หญิงอะหนูจะแต่งงานยังไงกับดาวเรืองส่วนผมยังไม่อยากมีแฟนอะผมยังเด็กอะไรวะอยู่ดีๆคู่แข่งมาเพียบคุณแม่แบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยนะมันไม่สมเหตุสมผลคุณหญิงนี่มันหมายความว่ายังไงกันคะดาวเรืองไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยทำไมต้องให้ดาวเรืองมาเกี่ยวด้วยอ๋อดาวเรืองอยากรู้ใช่ไหมว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงใช่ค่ะดาวเรืองอยากรู้ทนายจอร์ดอธิบายให้ทุกคนฟังครับคุณผู้หญิงทุกคนตั้งใจฟังนะพวกเราพร้อมจะตั้งใจฟังอย่างมากสงสัยเหลือเกินว่าดาวเรืองมาเกี่ยวอะไรด้วยแต่ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของเรานะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากได้สมบัติแล้วก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับดาวเรืองอยู่แล้วงานนี้ก็ปล่อยให้คนอื่นแย่งชิงกันไปส่วนเราลอยตัวสบายๆเมื่อนานมาแล้วประมาณ15ปีก่อนในตอนนั้นผู้ที่เป็นบิดาของพวกคุณทุกคนน่ะได้ติดการพนันหนักจนถึงขั้นที่ว่าครั้งหนึ่งได้นำทรัพย์สินทุกอย่างที่มีในตระกูลไปพนันรวมถึงชีวิตของพวกคุณทุกคนด้วยเฮ้ย hey. มันเป็นการพนันแบบไหนวะทำไมจะต้องเอาชีวิตพวกเราไปด้วยแล้วยังไงต่อครับทนายจอร์ดและในช่วงเวลานั้นเองดาวเรืองก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้พอดีเธอได้แวะเข้ามาเยี่ยมพ่อของเธอซึ่งก็คือลุงรอยเมื่อมีลูกสาวไปเยี่ยมทำให้ลุงรอยเนี่ยเกิดดีใจอย่างมากจนลืมอะไรลืมขับรถพาพ่อของพวกคุณไปเล่นการพนันซึ่งทำให้การพนันในวันนั้นเป็นโมฆะเพราะว่าพ่อของคุณไปไม่ทันแต่ก็โชคดีที่การพนันวันนั้นถ้าพนันไปอ่ะต้องแพ้แน่ๆโอ้โหนั่นมันการพนันอะไรเป็นการพนันปั่นโก้ก้อยครับโดยที่ตอนนั้นน่ะพ่อของพวกคุณได้เตรียมเอกสารหลักฐานทั้งหมดแล้วเพื่อที่จะไปเตรียมพนันโอ้โหนี่พวกเรารอดชีวิตจากการปั่นโก้ก้อยเพราะว่าดาวเรืองผู้หญิงคนนี้สินะสมแล้วที่จะมาเป็นเจ้าสาวในอนาคตดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนก็เลยเอาดาวเรืองเนี่ยเข้ามาอยู่ในพินัยกรรมด้วยไม่นะไม่ดาวเรืองไม่อยากเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะคะก็แค่มอบเงินขอบคุณไปก็พอแล้วไม่ใช่เหรอทำไมจะต้องให้มายุ่งวุ่นวายกับสมบัติของตระกูลด้วยเออใช่หญิงเล็กพูดน่าคิดถ้าไม่มีดาวเรืองวันนั้นพวกเราทุกคนก็ตายไปแล้วเธอคิดว่าแค่มอบเงินให้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะเป็นการตอบแทนที่ดีเหรอจริงครับคุณหญิงพูดถูกทำไมไม่มอบตระกูลให้เธอไปเลยล่ะหกปากทนายจอร์ดนี่เป็นการตัดสินใจของฉันและสามีฉันคุณหญิงดาวเรืองขอสละสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้นะดาวเรืองถ้าเกิดเธอสละสิทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเธอทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้รับสมบัติของตระกูลและคุณหญิงที่ตายไปจะรู้สึกยังไงฉันยังไม่ตายขอโทษครับคุณผู้หญิงนี่แปลว่าพวกเราจะต้องมาแย่งชิงการแต่งงานกับดาวเรืองเพื่อที่จะรับสมบัติงั้นหรือตามสบายเลยครับพี่น้องผมไม่แข่งด้วยยังอ่านพินัยกรรมไม่จบอะไรอีกล่ะทนายจอร์ดถ้าเกิดว่าใครพ่ายแพ้ไม่สามารถแต่งงานกับดาวเรืองได้เนี่ยก็จะต้องโดนตัดแขนข้างหนึ่งใครใครลองอกหน่อยเพราะว่าตระกูลพวกเราเป็นอมตะเดี๋ยวแขนก็งอกออกมาใหม่ได้แต่แขนเรายังไม่แน่ใจเลยว่าเราเป็นคนในตระกูลนี้จริงหรือเปล่าถ้าแขนเราไม่งอกเหมือนคนอื่นล่ะนี่หรือว่าเราจะต้องชิงดาวเรืองกับเขาด้วยความเดิมจากตอนที่แล้วคุณชายโยงได้พบว่าคนในครอบครัวไม่มีใครหน้าเหมือนตัวเองเลยแต่คุณหญิงแม่ก็ยังบอกว่าคุณชายโยงเป็นลูกแท้ๆอยู่ดีๆก็จะประกาศพินัยกรรมบอกว่าใครที่ได้แต่งงานกับดาวเรืองเท่านั้นถึงจะได้สมบัติทั้งหมดไปคุณชายโยงไม่สนใจสมบัติและไม่ได้อยากแต่งงานกับดาวเรืองอยู่แล้วจึงคิดว่าสบายแต่ก็ดันมีกฎที่ว่าผู้แพ้ต้องโดนตัดแขนโยงก็เลยเครียดมากอ
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรร่วงใส่หัวเรานะโอ้ยเครียดจังเครียดจนต้องถอนหายใจหลายรอบพินัยกรรมของคุณแม่ทำเราเครียดมากเลยคิดได้ยังไงใครแต่งงานกับดาวเรืองได้คนนั้นจะได้สมบัติทั้งหมดไปถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากจะได้สมบัติก็เหอะไม่อยากแต่งงานกับดาวเรืองด้วยแต่ก็ดันมีข้อที่ว่าถ้าเกิดใครแพ้นี่ต้องโดนตัดแขนอีกนี่อาจจะเป็นเรื่องปกติของบ้านหลังนี้ก็ได้แต่ว่าเราไปอยู่เมืองนอกซะนานก็เลยไม่ค่อยรู้ค่อยรู้สึกดีขึ้นหน่อยอย่างน้อยก็มีแต่กาแฟนี่แหละที่พอจะปลอบใจเราได้จะทำยังไงดีนะจะหนีออกจากบ้านไปเลยดีไหมแต่ตระกูลร่ำรวยขนาดนี้เราหนีออกไปก็คงจะไม่รอดหรอกอุ้ยตกใจหมดเลยพี่โกรนขอโทษทีชายกลางพี่เป็นคนที่ทำอะไรเสียงเบาเนี่ยครับเสียงเบาจริงๆด้วยผมไม่รู้สึกตัวเลยว่าพี่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ดูเหมือนจะเครียดนะเราเนี่ยมีปัญหาเดียวกันกับคนอื่นหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่นะปัญหาของคนอื่นน่าจะเป็นการแย่งชิงเพื่อที่จะแต่งงานกับดาวเรืองให้ได้ฮะหมายความว่ายังไงโย่งไม่อยากแต่งงานกับดาวเรืองเหรอไม่อยากได้สมบัติเหรอใช่แล้วพี่โกรนผมอยากใช้ชีวิตปกติธรรมดาอีกอย่างนึงผมไม่ชอบดาวเรืองเลยเลิกเรียกว่าพี่โกรนได้แล้วเรียกว่าชายใหญ่สิครับชายบักใหญ่ชายใหญ่เฉยๆเพราะงั้นผมคิดว่าปัญหาของผมนี่ไม่ใช่ปัญหาแบบที่คนอื่นคิดอยู่ชายกลางคิดแบบนั้นจริงเหรองั้นก็หมายความว่าคู่แข่งของเราก็ลดลงสิชายกลางนี่เป็นคนดีสมถะกว่าที่เราคิดนะเนี่ยเดี๋ยวลองถามเพื่อความแน่ใจอีกทีชายกลางพี่ขอถามหน่อยชายกลางไม่อยากได้สมบัติถั่วต้มชายกลางไม่อยากแต่งงานกับดาวเรืองถั่วต้มแปลว่าชายกลางจะถอนสิทธิ์การแข่งขันเฮ้อไม่เอาจะเข้าแข่งด้วยเอาหมายความว่ายังไงกันแหน่ชายกลางโอ้โหชายใหญ่ก็ถามได้เนาะผู้แพ้ต้องโดนตัดแขนแล้วมันยังไงแค่ตัดแขนเองเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้ไม่รู้ละผมกลัวมันงอกไม่ได้สำหรับผมอะงั้นสรุปว่าชายกลางก็จะเป็นคู่แข่งของพี่ใช่ไหมก็คงจะเป็นอย่างนั้นละครับคุณชายบางใหญ่ชายใหญ่เฉยๆเธอไม่น่าเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะพี่จะไปแล้วนะไม่เปลี่ยนใจหรอไม่ครับผมไม่เปลี่ยนใจจะไปแล้วนะใครจับขาไว้หรอเฮ้ยสรุปว่าถึงแม้เราจะไม่ชอบดาวเรืองไม่อยากจะได้สมบัติก็เหอะแต่เราก็ต้องแต่งงานกับดาวเรืองให้ได้แล้วมันจะต้องทำยังไงล่ะเนี่ยการจีบคนที่เราเกลียดเนี่ยเรื่องแบบนี้ใครจะช่วยเราได้บ้างนะฮ่าเครียดจังทำไมคุณหญิงต้องตั้งเงื่อนไขบ้าๆอะไรแบบนี้ด้วยเราก็แค่อยากทำงานตอบแทนคุณหญิงที่เลี้ยงดูพ่อเราให้ดีกลายมาเป็นว่าต้องแต่งงานกับคนในตระกูลซะอย่างนั้นไม่อยากให้พี่น้องทะเลาะกันเลยแต่ดูเหมือนว่าคุณชายกลางจะเกลียดเรานะรายนั้นอาจจะถอนตัวจากการแข่งขันก็เป็นได้เพราะว่าไม่อยากแต่งงานกับเราแต่เราไม่สนใจหรอกเพราะว่าเราก็เกลียดชายกลางเหมือนกันเฮ้ยใครถอนหายใจพร้อมเราเนี่ยเฮ้ยนั่นมันดาวเรืองใช่ไหมดาวเรืองจะฆ่าตัวตายอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรทำให้เธอคิดสั้นหรือว่าเธอเครียดที่จะต้องแต่งงานกับเราไม่สิเธอคงไม่คิดแบบนั้นหรอกเธออาจจะกลัวการแต่งงานกับคนในตระกูลแต่ช่างเถอะต่อให้เธอจะฆ่าตัวตายหรือว่ากระโดดลงมาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเธอตายไปเงื่อนไขบ้านนี้ก็คงจะยกเลิกเหมือนกันเฮ้พลาดลื่นตกซะเนาะดาวเรืองอุ้ยเกิดอะไรขึ้นคุณชายกลางเฮ้ยเธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยอยู่ดีๆก็กระโดดลงมาใจหายใจคว่ำหมดเลยมีอะไรแตกหักบ้างปะเนี่ยไม่แน่ใจค่ะไหนดูแขนหน่อยไม่หักคุณชายอะไรไม่เจ็บใช่ไหมแขนไม่หักเฮ้ยแย่แล้วเกิดมาเราเพิ่งเคยโดนตัวผู้ชายโอ๊ยตื่นเต้นทำไงดีจะช็อกทำไมชายกลางเขาทำเหมือนกับไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะหรือว่าบุคคลคนนี้มีจิตใจที่หยาบกร้านจริงๆคุณชายปล่อยมือดาวเรืองได้แล้วค่ะขอโทษทีดาวเรืองไม่เป็นไรแล้วค่ะแน่นะแน่ใจนะค่ะดาวเรืองแน่ใจค่ะโอ้โหอย่างก็คนไม่มีกระดูกสันหลังโอ้ยทำเป็นเก่งมากเดี๋ยวประคองให้เอาหลังชันเข่าไปเมื่อกี้เดี๋ยวหลังหักกันพอดีเฮ้ยสงสัยเป็นเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเกินไปที่อยู่ใกล้ผู้ชายเป็นครั้งแรกก็เลยอ่อนละทวยโอ้ยรู้สึกไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยแล้วที่สำคัญกว่านั้นหน้าคุณชายอยู่ใกล้เรามากมองเห็นรอยยับทุกเส้นครบเลยอะไรบ่นอะไรคุณชายเพิ่งกินกาแฟมาใช่ไหมคะใช่ผมเพิ่งกินกาแฟมารู้ได้ไงก็ปากใกล้จมูกซะขนาดนี้ฮ่าสมน้ำหน้าปากมากดีนักไหนบอกดิคิดยังไงถึงได้กระโดดลงมาดาวเรืองกระโดดแบบนั้นทุกวันค่ะแล้วตรงเนี้ยมันเป็นสวนดอกไม้มันนุ่มดาวเรืองไม่เป็นไรหรอกกระโดดทุกวันโอ้โหบ้าไปแล้วแล้วไหนว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยนอนขยับตัวไม่ได้เลยที่ขยับตัวไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณชายต่างหากล่ะโอ้ยยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งเหม็นเขียวว่ะงั้นคุณชายก็ปล่อยดาวเรืองสิถ้าเกิดขยับตัวได้ผมปล่อยแน่เฮ้ยว่ะเราจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นี่เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนตัดแขน
ยังไงดีวะแต่ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีจะให้แกล้งทำเป็นเหมือนกับว่าหลงรักนี่ก็ทำไม่ได้อะความรู้สึกมันไม่ใช่แต่มันจำเป็นวะไหนลองพูดอะไรสักอย่างที่น่าจะหวานหวานหน่อยน้ำตาลคะอะไรนะน้ำตาลปี๊บคะคุณชายมะขามหวานคุณชายอยากกินเหรอฮะผมไม่อยากกินน้ำตาลกรวดอะไรของคุณคะเนี่ยเฮ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงชายกลางกับดาวเรืองโอ้โหชายกลางลุกเร็วมากออกมาจากการประชุมพินัยกรรมปุ๊บชายกลางเริ่มงานเลยเหรอนึกแล้วเชียร์ว่าบุคคลคนนี้ไว้ใจไม่ได้โลภมากคุณชายคะดาวเรืองพอจะมีแรงแล้วปล่อยดาวเรืองได้เลยค่ะเออได้เลยเอออ้าวไหนว่ามีแรงแล้วเดี๋ยวดาวเรืองนอนอยู่ตรงนี้แป๊บนึงก็มีแรงค่ะเฮ้ยเรื่องนี้ต้องถึงหูชายน้อยกับชายใหญ่เพราะว่าตอนนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเรามีคู่แข่งร่วมกันหนูจะเปิดโปงนิสัยที่แท้จริงของพี่ชายกลางไอ้นายับโลภมากในที่สุดก็มาถึงประเทศไทยไม่นึกเลยว่าประเทศไทยจะกว้างใหญ่ขนาดนี้ใครกันนะที่บอกเราว่าประเทศไทยเหมือนขวานทองโย่งคิดถึงเธอจังเราจะไปหาเธอเดี๋ยวนี้เอ๊ะว่าแต่บ้านโย่งอยู่ไหนนะทำไงดีจะถามใครดีคนแถวนี้มีใครพูดภาษานิวยอร์กได้บ้างไหมโหไม่มีใครตอบกลับเลยแปลว่าคนที่นี่ไม่มีใครพูดภาษานิวยอร์กได้ระหว่างนี้ก็หัดพูดภาษาไทยไปพลางๆแล้วกันดาวเรืองเป็นอะไรไปลูกคุณพ่อคือดาวเรืองรู้สึกมีปัญหาว้าวุ่นใจว้าวุ่นใจเหรอเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้สิคะดาวเรืองบอกไม่ถูกอะไรของลูกเนี่ยแล้วพ่อจะให้คำปรึกษาได้ยังไงเอางี้ดีกว่าในหัวของลูกนึกถึงอะไรอยู่สิ่งที่อยู่ในหัวเหรอเป็นหน้าของคุณชายกลางค่ะดาวเรืองนึกถึงหน้าคุณชายโย่งเหรอใช่ค่ะพ่อมันหมายความว่ายังไงเหรอหรือว่าหนูเกลียดเขามากไปโธ่ดาวเรืองลูกพ่อมันไม่ใช่แบบนั้นลูกรู้สึกใจสั่นเวลานึกถึงหน้าใช่ไหมใช่ค่ะพ่อรู้สึกเลือดสูบฉีดใจเต้นแรงหน้าแดงตาลายประมาณนั้นค่ะพ่อรู้สึกหายใจหอบปากชาพูดอะไรไม่ออกนั่นก็ด้วยค่ะพ่อแขนขาไม่มีความรู้สึกถ่ายเหลวอันนั้นไม่ใช่ใช่แล้วลูกพ่อนี่เป็นอาการของวัยรุ่นที่เขาเรียกกันว่าฤทธิ์สีดวงฮะดาวเรืองเป็นฤทธิ์สีดวงเหรอคะใช่ลูกเป็นฤทธิ์สีดวงทุกครั้งที่ลูกนึกถึงหน้าคุณชายโย่งนะแปลว่าลูกกำลังปวดฤทธิ์สีดวงอ๋อเข้าใจแล้วเป็นแบบนี้นี่เองเราจำเป็นต้องอันที่จริงแล้วมันก็คือความรักนั่นแหละแต่เราจำเป็นต้องโกหกลูกเพราะว่าดาวเรืองกับคุณชายโย่งไม่สามารถที่จะรักกันได้ทำไมคะพ่อฮะลูกได้ยินเหรอเปล่าค่ะหนูจะถามว่าทำไมหนูนึกถึงหน้าคุณชายโย่งบ่อยจังแปลว่าปวดฤทธิ์สีดวงบ่อยเหรออ๋อน่าจะใช่แหละลูกเฮ้ยโล่งอกใจหายวาบเหตุผลที่ดาวเรืองกับคุณชายโย่งไม่สามารถรักกันได้นั่นก็เพราะว่าโทรศัพท์เข้าฮาเลเมเตลุงรอยใช่ไหมครับนี่ผมเองโย่งคุณชายโย่งว่าไงครับลุงรอยว่าไหมผมมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับคุณชายเกี่ยวกับลูกสาวลุงนั่นแหละเอ๊ะเกี่ยวกับลูกสาวดาวเรืองไปทำอะไรให้คุณชายโย่งไม่พอใจหรือเปล่าไม่รู้เลยครับพ่ออยู่เฉยๆก็ยังผิดโอเคครับคุณชายผมเข้าใจแล้วตอนนี้คุณชายอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างหลังไม่เห็นมีเลยครับคุณชายอยู่ข้างหลังต้นมะยมครับแถวหน้าคฤหาสน์อ๋อครับผมตกใจหมดงั้นเดี๋ยวคุณชายรอสักครู่ครับผมจะไปหาเดี๋ยวนี้ล่ะพ่อจะไปไหนคะพ่อมีธุระกับคุณชายโย่งเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะค่ะคุณพ่อดาวเรืองปวดที่สีดวงอีกแล้วอะแปลว่านึกถึงหน้าคุณชายโย่งอีกแล้วสินะความเดิมจากตอนที่แล้วคุณชายโย่งเครียดมากที่จะต้องแต่งงานกับคนที่เกลียดเพื่อป้องกันการโดนตัดแขนแต่ในระหว่างนั้นเองก็เห็นดาวเรืองนั่งเศร้าอยู่บนหอคอยแล้วเธอก็กระโดดลงมาถึงจะเกลียดแต่คุณชายโย่งก็เป็นห่วงดาวเรืองมากจึงเข้าไปดูและในตอนนั้นเองหญิงเล็กก็เห็นและเข้าใจผิดว่าโย่งโลภมากตอนนี้ดาวเรืองรู้สึกหวั่นไหวแต่ว่าเหมือนพ่อมีอะไรปิดบังซ่อนอยู่คุณชายครับผมมาแล้วมีธุระอะไรนะครับลุงรอยก็อย่างที่ผมบอกไปในโทรศัพท์นั่นแหละเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของลุงอ๋อครับลูกสาวผมทำไมหรอมีอะไรหรือเปล่าลูกสาวผมทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยครับที่จริงก็ไม่ถูกใจทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญสำคัญขนาดไหนสำคัญมากเท่านรกนรกขุมไหนขุมที่7ขุมที่7ไม่เกี่ยวกับอะไรครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยตกนรกเอ้ยเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเอาก็คุยกันเรื่องนรกไงคุณชายไม่ใช่ผมไม่ได้จะคุยเรื่องนรกผมจะคุยเรื่องดาวเรือง
ยเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ยังไงดีเนี่ยดูเหมือนว่าดาวเรืองจะเริ่มมีใจให้กับคุณชายนะเนี่ยดาวเรืองลูกพ่อไม่น่าเป็นคนใจง่ายแบบนี้เลยนี่ยังดีนะที่คุณชายโย่งเกลียดดาวเรืองเราเลยไม่เป็นห่วงอะไรมากผมจะแต่งงานกับดาวเรืองนี่พูดจริงหรือไอ้นายับคุณชายครับคุณชายครับผมคุณชายพูดจริงเหรอแล้วที่ผ่านมาไหนบอกว่าเกลียดดาวเรืองนักหนาเหม็นเขียวใช่ผมเกลียดแล้วก็ยังรู้สึกเหม็นเขียวอยู่อ้าวเอ๊ะมันยังไงแล้วทำไมคุณชายถึงจะแต่งงานกับดาวเรืองโอ้ยลุงร้อยผมก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับดาวเรืองหรอกแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับสถานการณ์แบบไหนครับที่ว่าบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวผมอ้าวนี่ลุงร้อยไม่รู้หรอว่าตอนที่คุณหญิงแม่ประกาศพินัยกรรมเขาตั้งเงื่อนไขว่ายังไงไม่รู้เรื่องนี้เลยครับคุณชายคุณหญิงตั้งเงื่อนไขว่าไงหรอทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะยกให้ใครก็ตามที่แต่งงานกับดาวเรืองแต่ถ้าใครแพ้ไม่ได้แต่งคนนั้นต้องโดนตัดแขนทำไมคุณหญิงตั้งเงื่อนไขอะไรแบบนั้นสำเนียงอะไรวะนั่นคือว่าคุณชายครับดาวเรืองมีคู่มั่นแล้วอะไรนะดาวเรืองผู้หญิงแบบนั้นน่ะเหรอมีคู่มั่นแล้วใช่ครับคุณชายโย่งคู่มั่นนี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในด้านไหนเขาเป็นดาราแล้วก็มั่นหมายกันมาได้2ปีแล้วมั่นหมายมาได้2ปีแล้วโอ้โหผู้หญิงแบบนี้เนี่ยนะกับดาราถึงเราจะไม่พอใจก็เหอะที่คุณชายดูถูกลูกสาวเราแต่เราก็อยากจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เพราะไม่งั้นทั้ง2คนนี้อาจจะแต่งงานกันก็ได้เรื่องนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเด็ดขาดชะอุ๊ยทำไมทำหน้าตาเถื่อนจังผมมีเรื่องที่รู้สึกไม่ค่อยชอบใจอยู่อย่างนึงคุณชายเรื่องอะไรครับลุงรอยพูดมาได้เลยนะเพราะว่าผมนับถือลุงรอยเหมือนขอทานข้างถนนคนนึงขอบคุณมากครับเอ๊ะเรื่องที่ผมไม่ชอบใจก็คือคุณชายโย่งเกลียดลูกสาวผมแต่ก็อยากจะแต่งงานเพื่อที่จะรักษาแขนของตัวเองเอาไว้ใช่ผมทำเพื่อรักษาแขนของผมเอาไว้แค่นั้นแหละคุณชายไม่ให้เกลียดลูกสาวผมเลยคนเราจะแต่งงานกันก็ต้องรักกันสิครับเออจริงด้วยลุงรอยผมขอโทษผมมัวแต่เป็นห่วงตัวเองจนลืมนึกถึงความรู้สึกของดาวเรืองแล้วก็ลุงรอยเลยคุณชายโย่งตกลงว่าให้แต่งกับผมนะครับอ้าวอะไรวะนึกว่าจะสลดเอางี้ละกันลุงรอยผมมีข้อเสนอไม่ต้องมาเสนอเงินเลยผมไม่ต้องการก็ไม่ได้จะให้จะเอาฟรีคืองี้ครับเงื่อนไขของผมก็คือผมจะแต่งงานกับดาวเรืองจนกว่าคุณแม่จะเสียพอคุณแม่เสียเนี่ยผมจะเลิกให้เลยโอ้โหแล้วมันกี่ปีแล้วนั่นกว่าคุณหญิงจะเสียอีก1เดือนคุณแม่จะเสียครับฮะคุณชายรู้ได้ยังไงผมไปดูปฏิทินมาอีก1เดือนข้างหน้าคุณแม่จะสิวแตกแล้วก็เสียชีวิตปฏิทินอะไรเนี่ยว่าไงตกลงไหมลุงรอยเดี๋ยวผมอธิบายให้คู่มั่นของดาวเรืองฟังเองแล้วผมก็จะยกดาวดวงนึงให้เป็นของรางวัลตอบแทนให้เป็นทุนตั้งต้นชีวิตใหม่ของดาวเรืองกับแฟนใหม่ที่เป็นดาราน่ะเอ๊ะถ้าแค่เดือนเดียวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเฮ้ยไม่สิมันไม่ง่ายอย่างนั้นนอกจากคุณชายโย่งแล้วยังมีลูกอีก3คนของคุณหญิงที่ต้องการจะแต่งงานกับดาวเรืองเช่นกันคุณชายอุ๊ยทำหน้าเถื่อนอีกแล้วแล้วพี่น้องอีก3คนของคุณชายจะว่ายังไงลุงรอยไม่ต้องเป็นห่วงลุงรอยไม่ต้องออกตัวทำอะไรทั้งนั้นแหละแค่ผมมาขออนุญาตก่อนเฉยๆลุงรอยก็มีหน้าที่แค่ไปคุยกับดาวเรืองให้เข้าใจถึงแผนการนี้แล้วก็คอยสนับสนุนผมอยู่ห่างๆงั้นผมไม่รับรองผลนะเดี๋ยวผมจะไปคุยกับลูกสาวให้ก่อนขอบคุณมากครับลุงรอย1เดือนไม่น่ามีปัญหาอะไรเราแค่ไปคุยกับดาวเรืองให้เข้าใจแต่คุณโย่งนี่ถือว่าเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะที่มาขออนุญาตเราก่อนพี่น้องคนอื่นๆของคุณโย่งนี่ไม่เห็นมาพูดอะไรเลยแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องไปเคลียร์กับคุณหญิงก่อนมาตั้งเงื่อนไขแบบนี้ได้ยังไงดาวเรืองอ้าวเท่มาได้ไงวันนี้ไม่มีถ่ายละครคิดถึงก็เลยอยากจะมาเยี่ยมดาวเรืองล่ะคิดถึงผมไหมก็คิดถึงค่ะดีใจจังเลยขอโทษนะที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาหางานถ่ายละครมันเยอะไม่เป็นไรค่ะเท่ยังไงเราก็เป็นคู่มั่นกันยังใจดีเหมือนเดิมเลยนะเอ๊ะนั่นดาวเรืองทำเองเหรอน่ากินจังเลยครับขอชิมหน่อยนะหยับ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 หยำหยำรสชาติใช้ได้นะครับข้าวหมาค่ะดาวเรืองกำลังจะให้ข้าวหมาฮะหมายความว่ายังไงเท่กินข้าวหมาไม่จริงครับผมไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวอีก1เดือนข้างหน้าเนี่ยผมว่าจะมาคุยกับพ่อของดาวเรืองแล้วนะเรื่องงานแต่งงานแต่งอุ๊ยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่เร็วเกินไปหรอกเราก็มั่นหมายกันมานานแล้วช่วงนั้นผมว่างานพอดีก็เลยว่าจะมาขอแต่งงานความรู้สึกของดาวเรืองยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมความรู้สึกของเราเหรอเฮ้ยแย่แล้วสิเรารู้สึกได้เลยว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อเทศนั้นอ่ะมันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าในตอนนี้เรามีความรู้สึกกับคุณชายโย่งอีกแบบนึงที่ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าอะไรนะพ่อบอกว่าให้เรียกว่าฤทธิ์สีดวงใช่ไหมและความรู้สึกนี้แหละทำให้เราเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เรารู้สึกกับเท่นั้นอ่ะมันไม่ใช่ความรัก
ดาวเรืองเป็นอะไรทำไมถึงนิ่งๆคือตอนนี้ดาวเรืองกำลังยุ่งๆกับงานอยู่นะคะเท่กลับไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเห็นอ๋อเจ้าของบ้านคฤหาสน์หลังนี้สินะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือบ้านหมาคฤหาสน์ของจริงอยู่ข้างหลังไปอีกเอเจ้าของคฤหาสน์นี่ท่าทางจะโคตรรวยมากเลยนะดาวเรืองนี่โชคดีจริงๆได้มาทำงานให้กับคนที่ร่ำรวยขนาดนี้เราเองก็อยากจะรวยอยู่เหมือนกันถึงได้รับงานถ่ายละครทุกวันเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะดาวเรืองเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีลูกสาวไหมมีค่ะชื่อว่าโกรนจังโกรนจังโอ้โหชื่อช่างไพเราะเท่ถามทำไมเหรอเปล่าไม่มีอะไรงั้นเดี๋ยวเท่ไม่กลัวแล้วนะเดี๋ยวว่าหลังเท่จะมาเยี่ยมใหม่นะครับในเร็วๆนี้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอ้ยทำไมช่วงนี้รู้สึกสับสนในใจจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเนี่ยอึดอัดงำอร่อยเฮ้ยแบ่งไว้กินเองบ้างดีกว่าชายใหญ่ชายน้อยรู้ไหมว่าเมื่อกี้หญิงเล็กไปเห็นอะไรมาวิ่งหน้าตื่นมาเชียวไปเจอหอยหลอดยักษ์มาเหรอไม่ใช่เจอเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อกี้หญิงเล็กเจอชายกลางกอดอยู่กับดาวเรืองอะไรนะหญิงเล็กไม่จริงใช่ไหมจริงมันเป็นเรื่องจริงค่ะกอดกันกลมดิ๊กเป็นงูเขียวเลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอชายกลางไหนบอกว่าไม่สนใจที่แท้ก็ลงมือเร็วกว่าคนอื่นเลยเฮ้ยพลาดแล้วเราไม่นึกเลยแค่ผ่ามากินหอยหลอดแป๊บเดียวชายกลางจะทำถึงขนาดนี้เป็นไงหนูเคยเตือนแล้วว่าชายกลางน่ะไม่ธรรมดานะเห็นเงียบๆกลิ่นเรียบนะจ๊ะดูเหมือนจะเป็นคนโลภมากนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าจะโลภขนาดนี้เอ๊ะแปลกจังแต่เหมือนกับว่าชายกลางบอกแล้วว่าที่จะแต่งงานเนี่ยเพราะว่าไม่อยากโดนตัดแขนมันจะหมายความอย่างที่พูดหรือเปล่าในขณะที่ชายกลางเริ่มลงมือพวกเราทำอะไรกันอยู่เนี่ยก็กินหอยหลอดไงแต่ฉันอิ่มก่อนฉันก็เลยไปเดินเล่นไม่ได้การรับปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้พวกเราต้องลงมือทำอะไรบ้างแล้วล่ะอย่ามาใช้คำว่าพวกเราทุกคนก็คือคู่แข่งกันหมดนั่นล่ะแต่ชายใหญ่เรามาร่วมมือกันก่อนดีกว่าไหมร่วมมืออะไรล่ะชายน้อยก็ร่วมมือกำจัดตัวเกงไงชายใหญ่เฮ้ยเป็นความคิดที่ดีนะชายน้อยใช่ไหมถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นคู่แข่งกันก็จริงแต่ตอนนี้มาร่วมมือกันกำจัดชายกลางก่อนดีกว่าตกลงไหมหญิงเล็กโอเคดีลตกลงไหมชายใหญ่เฮ้ยเอาไงดีเรารู้ว่าชายกลางไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ว่าจะอธิบายพวกนี้ฟังยังไงดีล่ะดูเหมือนจะอคติไปแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดเราไม่ร่วมมือเราเองก็อาจจะโดนกำจัดเหมือนกันเพราะว่าชายน้อยนี่เป็นนักวางแผนเอาวะเอาตัวรอดไปก่อนละกันพี่ตกลงร่วมด้วยต้องอย่างนั้นครับพี่ชายใหญ่เอาละทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งคนใครเหรอไม่มีใครแล้วนี่ชายน้อยตกลงไหมเออตกลงโอเคนึกว่าใครถามตัวเองซะอย่างนั้นกลัวตัวเองจะไม่ร่วมมือเหรอเปล่าครับมันจะได้ดูเหมือนมีคนเยอะคุณหญิงทำไมถึงได้ทำอะไรแบบนี้ครับหมายถึงเรื่องอะไรเหรอก็เงื่อนไขพินัยกรรมของคุณหญิงนะสิที่ว่าจะให้แต่งงานกับลูกสาวของผมอ๋อเรื่องนั้นนี่เองเธอต้องการเท่าไหร่ล่ะ10ล้านไม่ใช่ผมล้อเล่น100ล้านไม่ใช่ครับผมล้อเล่นเอายังไงกันแหนนี่ตกลงเธอต้องการเงินใช่มั้ยไม่ครับคุณผู้หญิงเงินซื้อผมไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มากพอถ้างั้นเธอต้องการอะไรรอยผมอยากจะรู้เหตุผลที่คุณหญิงตั้งเงื่อนไขแบบนี้ขึ้นมาทนายจ๊อดคืนนี้คุณร้อยคุณหญิงอยากจะตอบแทนดาวเรืองที่ว่าทำให้ตระกูลไม่ล่มสลายไงเรื่องนั้นผมก็เข้าใจแต่ทำไมจะต้องบังคับให้แต่งงานด้วยมันเป็นการตอบแทนแบบไหนกันเนี่ยเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันจะพูดความจริงคุณหญิงจะพูดจริงๆเหรอใช่รอยออกไปก่อนคือว่าอย่างนี้รอยอ้าวคุณหญิงจะคุยกับรอยแล้วให้มันออกไปทำไมอ้าวเฮ้ยฉันให้ออกไปผิดคนโอ้ยคุณหญิงอาการหนักแล้วร้อยเข้ามาก่อนมาแล้วครับว่าไงโทษทีฉันไล่ผิดคนเอาล่ะทีนี้จอร์ดออกไปก่อนให้จอร์ดออกไปทำไมครับเออนั่นดิให้มันออกไปทำไมน่ะจอร์ดก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันโอ้คุณหญิงกินหอยหลอดมากไปหรือเปล่าจอร์ดกลับมาก่อนจอร์ดครับมีอะไรคุยกันเสร็จแล้วหรอเปล่าไม่ใช่คุณหญิงบอกว่าจอร์ดก็รู้เรื่องนี้เหมือนกันอ๋อเออใช่ผมก็รู้เรื่องนี้เอาล่ะทีนี้ก็เล่ามาได้เลยครับที่ฉันตั้งเงื่อนไขว่าต้องแต่งงานกับดาวเรืองถึงจะได้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนั่นน่ะมันเป็นความต้องการส่วนตัวของฉันเองยังไงล่ะครับดาวเรืองเป็นคนดีมากหน้าตาท่าทางผิวพรรณก็ดีอุปนิสัยก็น่ารักจิตใจดีงามฉันรู้สึกเอ็นดูดาวเรืองเป็นการส่วนตัวนะฉันอยากได้ดาวเรืองมาเป็นคนในตระกูลนี่คุณหญิงพูดจริงเหรอครับจริงเหรอคุณหญิงจริงอ้าวเดี๋ยวจอร์ดไม่รู้เรื่องนี้เหรอเฮ้ผมไม่รู้ผมนึกว่าเรื่องอื่นอ้าวยังไงกันเนี่ยโอ้ยรอยงั้นเธอออกไปก่อนเลย
เอาล่ะรอยฟังต่อเอาคุณผู้หญิงเอาอีกแล้วจะคุยกับรอยแล้วไล่มันออกไปทำไมเอาอีกแล้วรอยเนี่ยโอ้ยเรียกกลับมาสิยังไม่ได้บอกเรื่องสำคัญที่สุดเลยรอยรอยเอ้ยรอยรอยเฮ้ยรอยอยู่ไหมอ้าวคุณหญิงสงสัยรอยมันจะออกไปแล้วอ่ะความเดิมจากตอนที่แล้วคุณชายโย่งได้คุยกับพ่อของดาวเรืองว่าอยากจะขอแต่งงานสักเดือนหนึ่งแล้วจะเลิกให้ในขณะเดียวกันกับที่คู่มั่นของดาวเรืองมาเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าจะมีแผนชั่วร้ายอยากจะแต่งงานกับคนในตระกูลเพื่อเงินทองชายใหญ่ชายน้อยและหญิงเล็กก็ได้วางแผนว่าจะร่วมมือกันกำจัดคุณชายโย่งออกไปพ่อของดาวเรืองได้มาคุยกับคุณหญิงถึงเรื่องเงื่อนไขแปลกๆที่แท้ก็รู้ว่าเพราะคุณหญิงเอ็นดูมากนั่นเองเอ็นดูดาวเรืองอยากจะได้มาเป็นลูกสะใภ้ดาวเรืองจ๋าคะคุณชายใหญ่วันนี้ทำหน้าตาน่ารักจังเลยนะคะอุ๊ยตายแน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมดาวเรืองชมเราดาวเรืองมีใจให้เราเรือร่มในท้องหนองจะไปไหนอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรามีภาษีดีกว่าพี่น้องคนอื่นทุกคนถ้าเป็นแบบนี้เราก็สบายใจได้หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยดาวเรืองก็ต้องเลือกเราแน่ๆอุ๊ยคุณชายใหญ่ถืออะไรมาจะไปให้ข้าวหมาหรอคะปลาจ่ะจะมาให้ข้าวเธอนั่นแหละอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดจะเอาของกินมาให้ดาวเรืองกินอุ๊ยคุณชายใหญ่ไม่ต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ดาวเรืองเป็นแค่คนใช้เฮ้ยดาวเรืองอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิอีกไม่นานดาวเรืองก็จะต้องเป็นคุณหญิงนะแต่งงานกับฉันแต่งงานกับมือเอ้ยคุณชายใหญ่เหรอเมื่อกี้เหมือนจะหลุดปากพูดอะไรออกมานะจ๊ะเปล่าค่ะดาวเรืองนับถือคุณชายใหญ่นะนับถือนับถือแบบไหนครับก็นับถือเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนนึงเลยค่ะดาวเรืองนี่เธอมองฉันเป็นญาติผู้ใหญ่เหรอแต่ฉันมองเธอเหมือนผู้หญิงคนนึงนะต้องขอบคุณมากค่ะดาวเรืองรู้สึกซาบซึ้งใจมากแต่ว่าดาวเรืองมองคุณชายใหญ่เป็นแบบนั้นจริงๆอะไรอะไรทำให้เธอมองฉันเป็นแบบนั้นไอ้พฤติกรรมที่ผ่านมานี่เธอมองไม่ออกหรอว่าฉันชอบเธอแค่ไหนมองไม่ออกค่ะดาวเรืองการศึกษาน้อยมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้ไปได้วะไอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานี่คือลุงกับหลานเมื่อกี้กูยังภูมิใจอยู่เลยว่ากูมีภาษีเหนือกว่าตอนนี้ภาษีตกวูบไม่ได้การละไม่ได้การไม่ได้การกูต้องทำคะแนนอ้าวแดดอุ๊ยขอโทษที่จะพูดผิดอากินซะนะค่ะคุณชายใหญ่ดาวเรืองขอรับไว้ด้วยความหวาดกลัวด้วยความซาบซึ้งสิแหมว่าแต่จานนี้มันคืออะไรคะเนี่ยหอยหลอดคลุกสาหร่ายทะเลโอ้โหคุณชายอุตส่าห์ทำเองกับมือใช่ทำกับมือจริงๆถุงมือก็ไม่ใส่ช้อนเชื้ออะไรก็ไม่ใช้ใช้มือคลุกล้วนๆดาวเรืองต้องกินจริงๆหรอคะฉันไม่บังคับหรอกแต่ว่าฉันเกิดมาฉันยังไม่เคยทำอาหารให้ใครกินเลยเธอเป็นคนแรกขอบคุณมากค่ะงั้นดาวเรืองเอาไปเทให้หมากินนะคะคุณชายน้อยมาทำอะไรที่นี่คะก็มารอเจอเธอนั่นแหละฮะแปลกจังคุณชายน้อยปกติไม่ค่อยจะคุยกับดาวเรืองเลยนะโอ้ยก็ไม่ได้อยากจะคุยนักหรอกไม่ได้ชอบดาวเรืองเลยแต่เพื่อสมบัติเราทำได้ขอเพียงได้แต่งงานกับดาวเรืองปุ๊บพอได้ทรัพย์สมบัติแล้วเราก็จะขับไล่เธอออกไปทันทีว่าแต่มารอดาวเรืองนี่คุณชายน้อยมีอะไรหรือเปล่าคะเอาหอยหลอดทอดมาให้กินอ่ะโอ้โหหอยหลอดทอดเป็นบุญจังเลยที่จะได้กินของกินจากคุณชายน้อยก็ไม่ได้อยากจะเต็มใจให้นักหรอกที่จริงหวงเอ๊ะแล้วนั่นมันเธอถืออะไรมาน่ะอ๋อจานนี้เป็นหอยหลอดคลุกสาหร่ายค่ะว้าวหอยหลอดคลุกสาหร่ายอุ๊ยน่ากินจังแลกๆเอามาแลกกันเถอะได้เลยค่ะคุณชายน้อยโอ้โหกลิ่นหอมด้วยเธอไปได้ของดีขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยใครทำให้กินเธอทำเองเหรอเปล่าค่ะคือว่าเฮ้ยไม่ได้สิถ้าเราบอกว่าคุณชายใหญ่ให้มานี่สงสัยคุณชายน้อยไม่กล้ากินบอกว่าเก็บได้ดีกว่าถ้าพูดแบบนี้ไปนี่คุณชายน้อยอาจจะรู้สึกดีขึ้นแง่งแง่งแง่แซบอร่อยเฮ้ยอร่อยใช้ได้เลยอ้าวยังไม่ทันได้บอกเลยว่าเอามาจากไหนมันอดใจไม่อยู่จริงๆถ้าอะไรที่เกี่ยวกับหอยหลอดเนี่ยอ๋อค่ะตอนแรกว่าจะเอาไปให้หมากินอยู่พอดีแต่ถ้าคุณชายน้อยกินแล้วก็แล้วไปว่าไงนะดาวเรืองพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะเธอบอกว่าจะเอาไปให้หมากินแต่ให้ฉันกินก่อนหมาเหรอค่ะก็ประมาณนั้นขอโทษค่ะคุณชายน้อยขอบใจขอบใจนะที่เอามาให้ฉันกินก่อนเออบ้าหรือเปล่าของดีขนาดนี้จะเอาไปให้หมากินโอ้เฮ้ยแย่แล้วสิเราติดใจของกินมากจนเริ่มตกหลุมรักดาวเรืองเข้าแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกเก็บมาเหรอเราต้องตกหลุมรักคนที่ทำสิโอ้ยสมบงสมบัติช่างมาแล้วเราอยากกินของอร่อยแบบนี้ตลอดชีวิตมากกว่าคุณชายน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าคะดาวเรืองฉันไม่อยากแต่งงานกับเธอหรอกนะ
แต่ฉันอยากจะรู้ว่าเธอเอาจานหอยหลอดคลุกสาหร่ายเนี่ยมาจากไหนคือติดใจนะมันใช่เลยอยากจะรู้ว่าใครทำฉันอยากจะแต่งงานกับคนที่ทำฮะคุณชายน้อยโอ้ยอย่าเลยค่ะอย่าแต่งงานกับคนที่ทำเลยทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรหรือว่าคนที่ทำหน้าตาไม่ดีคือหน้าตาก็ดีอยู่ค่ะหน้าตาเหมือนคุณชายน้อยเลยเฮ้ยก็แปลว่าหน้าตาดีมากเลยดิเออนั่นแหละโธ่คุณชายน้อยดาวเรืองจะพูดยังไงดีเนี่ยถ้าสมมติดาวเรืองบอกว่าคนในตระกูลเป็นคนทำล่ะไม่เชื่อคนในตระกูลไม่มีใครทำของกินเองหรอกแม้แต่หอยหลอดทอดนี่ฉันยังให้ทนายจอร์ดไปทำให้เลยอ้าวซะอย่างนั้นอันนี้นะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเธอชอบใครคนใดคนหนึ่งในตระกูลพวกเราเนี่ยเธอบอกมาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยสนับสนุนจริงเหรอคะคุณชายน้อยจริงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนที่ชอบนะบอกมาเลยว่าเกลียดใครที่สุดเดี๋ยวจะช่วยกำจัดไปให้พ้นทางให้คนที่เกลียดที่สุดก็น่าจะเป็นคุณชายกลางมั้งคะชายกลางค่ะคุณชายกลางคุณชายโย่งอ่ะไว้ใจได้ฉันเองก็ไม่ค่อยชอบชายกลางเหมือนกันรับรองได้ว่าฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้คุณชายโย่งได้เธอไปเป็นภรรยาเอ๊ะเราตัดสินใจผิดหรือเปล่านะคุณหญิงเล็กดาวเรืองมาแล้วค่ะเอ็งฉันเห็นแล้วถืออะไรมาน่ะหอยหลอดทอดค่ะจากคุณชายน้อยโอ้โหแหมชายน้อยเริ่มจีบแล้วสินะก็ไม่เชิงว่าจีบหรอกค่ะคุณหญิงเล็กจะทำอะไรคะฉันก็จะจีบเธอน่ะที่จริงฉันก็งงนะว่าจะจีบยังไงเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่เพื่อสมบัติฉันต้องทำให้ได้โอ้โหคุณหญิงเล็กเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆมากเลยนะคะเนี่ยใช่ฉันเป็นคนพูดตรงฉันอยากจะได้อะไรฉันก็จะพูดแบบนั้นเลยแต่ก็ดีค่ะแบบนี้คุยกันเข้าใจง่ายดีดีใช่ไหมโอเคงั้นฉันจะถามเลยวันก่อนนะฉันเห็นเธอกับคุณชายกลางเนี่ยกอดกันแม่ทำเป็นข้าวของตกรีแอคชั่นนี่สุดยอดอุ๊ยตายแล้วคุณหญิงเล็กเห็นตอนเนี้ยทำไงดีต้องรีบอธิบายให้ฟังว่าเข้าใจผิดคุณหญิงเล็กนั่นเป็นการเข้าใจผิดนะคะไม่ได้กอดกันค่ะเห็นกับเบ้าตาสองตานี่จริงๆค่ะตอนนั้นดาวเรืองกระโดดลงมาจากหอคอยแล้วคุณชายโย่งนึกว่าดาวเรืองตายก็เลยมาประคองเอาไว้แค่นั้นเองใช่เหรอเห็นทำเหมือนจะจูบกันด้วยนะไม่จริงไม่ได้จะจูบกันคุณหญิงเล็กเข้าใจผิดแล้วอ๋อเราเห็นชวนกันไปโรงแรมด้วยนี่อ้าวนั่นไปกันใหญ่แล้วยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยคุณหญิงเล็กล่าสุดนี้ฉันเห็นเธอท้องป่องเหมือนจะท้องนะเฮ้ยคุณหญิงไม่ใช่แถมเมื่อเช้าเนี่ยเห็นมีเด็กตัวเล็กๆวิ่งตามเธอ 2-3 คนลูกเหรอคุณหญิงเล็กนี่ท่าทางแปลกๆเหมือนคนไปกินยาลดความอ้วนแล้วสมองเสียเลยฮ่าแต่ช่างเหอะฉันอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้ทำไมไม่แต่งงานก่อนล่ะค่อยมีลูกดาวเรืองสงสัยว่าเรื่องนี้คงจะไม่จบง่ายๆคุณหญิงงั้นเดี๋ยวดาวเรืองจะขอพูดความจริงเลยนะคะเออได้สิฉันเป็นคนที่ชอบรับฟังคนอื่นนะบอกมาเลยว่าลูกของเธอมีชื่อว่าอะไรบ้างมันเป็นการรับฟังตรงไหนเนี่ยคือว่าที่จริงแล้วดาวเรืองไม่ได้ชอบชายกลางค่ะถึงขั้นเกลียดด้วยซ้ำเกลียดจนถึงขนาดที่ว่าอยากให้เขาหายสาบสูญไปจากโลกนี้เลยค่ะอุ้ยนี่เราพูดแรงเกินไปไหมนะเอ็งนี่มันตัวอะไรวะน่ะไหนคะคุณหญิงเล็กเฮ้ยคุณชายกลางไม่ต้องสนใจผมไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นเฮ้ยนั่นมันอะไรวะน่ะฮะไหนอะไรเหรอไอ้ที่มันแลบออกมาจากกางเกงน่ะไอ้บ้านี่มันมืออีกข้างนึงสลับข้างจับมันจะได้ไม่เมื่อยแขนโอ้ยกูจะหายใจความหมดไอ้พวกผู้หญิงลามกอุ๊ยตายแล้วคุณชายโย่งต้องได้ยินทั้งหมดที่เราพูดเมื่อกี้แน่เลยเฮ้ยทำไงดีแหมตาเรืองดูเธอจะคิดมากจังเลยนะถ้าเกิดว่าเกลียดชายกลางจริงเนี่ยไม่เห็นจะต้องไปแคร์เลยว่าจะพูดอะไรแต่นี่ดูจะแคร์ความรู้สึกเขามากเลยนะหรือว่าคุณหญิงเล็กเฮ้ยพูดดังๆหน่อยไม่ค่อยได้ยินมันไม่ใช่อย่างที่คุณหญิงเล็กคิดนะดาวเรืองเธออย่าหลอกตัวเองเลยใครมองเขาก็รู้คุณหญิงเล็กอ่ะเฮ้ยจริงดิเรานึกแผนอะไรดีๆได้แล้วนี่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จอย่างที่เราคิดนะเราไม่ต้องไปแข่งแย่งกับใครเลยไม่ต้องจีบดาวเรืองแล้วแถมเรายังจะได้สมบัติด้วยเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะคิดแผนอัศจรรย์ขนาดนี้ออกมาได้ดาวเรืองฉันถามจริงจริงๆแล้วเธอชอบชายกลางใช่ไหมคุณหญิงเล็กดาวเรืองดาวเรืองไม่รู้ค่ะแต่ดาวเรืองคิดว่าน่าจะเกลียดเฮ้ยคุยกันดังๆหน่อยดีวะเดี๋ยวก็รองเท้าปลาอีกข้างหรอกอ๋อแปลว่าวันนั้นคือรองเท้าเธอเองสินะหญิงเล็กเออรองเท้าหนูนี่แหละฝากไว้ก่อนเถอะแน่จริงก็ลงจากต้นไม้มาเลยดีวะเฮ้ยไม่เอากลัวความสูงเอาแล้วปีนขึ้นไปได้ยังไงขึ้นได้แต่ลงไม่ได้มันเป็นวัฏจักรชีวิตโอ้ยชายกลางเอ้ยชายกลางคุณหญิงเล็กดาวเรืองไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วค่ะดาวเรืองขอตัวก่อนได้ไหมอ๋อเออได้สิพอดีเลยเราจะได้ไปทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ใครก็ได้ช่วยเอาผมลงหน่อยThank you.
คุณชายโย่งความเดิมจากตอนที่แล้วดาวเรืองได้บอกกับคุณชายใหญ่ว่าได้คิดกับเขาเป็นเพียงญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้มาเจอกับชายเล็กซึ่งชายเล็กบอกว่าจะช่วยดาวเรืองไม่ว่าจะชอบหรือเกลียดใครก็ตามเพราะเขาสนใจของกินมากกว่าทรัพย์สมบัติหลังจากนั้นก็ได้มาเปิดใจคุยกับหญิงเล็กซึ่งในตอนนี้หญิงเล็กคิดแผนการบางอย่างออกพี่ชายกลางมีใครอ่ะหนูก็หญิงเล็กไงฮะหญิงเล็กเหรอแล้วทำไมต้องเอาผมปิดหน้าแบบนั้นลมมันพัดมาทางนี้ค่ะผมนุ่มสวยสวยเก๋อ๋อทีหลังมัดไว้บ้างก็ได้นะว่าแต่มีอะไรต้องนัดมาบนหลังคาเนี่ยหนูมีข้อเสนอรับอยากจะตกลงกับพี่ข้อเสนอรับใช่ยืนขึ้นมาพูดดีๆสิคะจะคุกเข่าทำไมพี่กลัวความสูงเอาแล้วขึ้นมาได้ยังไงอ่ะขึ้นได้แต่ลงไม่ได้มันเป็นวัฏจักรชีวิตเฮ้ยอ่ะงั้นนั่งอย่างนั้นก็ได้ค่ะคือว่าหญิงเล็กจะถอนตัวจากการแข่งขันแย่งกันแต่งงานกับดาวเรืองทำไมล่ะหญิงเล็กไม่อยากได้สมบัติหรออยากสิแต่ว่าหนูไม่อยากแต่งงานกับดาวเรืองหนูก็เป็นผู้หญิงเข้าใจแล้วเอ๊ะแต่ว่าสมัยนี้ผู้หญิงเขาก็คบกันได้นะแต่หนูไม่ใช่สไตล์นั้นไงเพราะงั้นก็เลยมาทำข้อตกลงหนูจะช่วยให้พี่ได้แต่งงานกับดาวเรืองเอ๊ะจริงเหรอหมายความว่ายังไงแล้วเธอต้องการอะไรหนูต้องการทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งที่พี่ได้รับหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหนูจะสนับสนุนให้พี่กับดาวเรืองได้แต่งงานกันโดยที่พี่ต้องตอบแทนโดยการมอบสมบัติครึ่งหนึ่งให้กับหนูแล้วมันต่างกับที่พูดตอนแรกตรงไหนวะเนี่ยตกลงไหมเงื่อนไขนี้มีพี่คนเดียวที่ได้รับรู้นะคนอื่นไม่ได้เออก็ว่าจะถามนะว่าทำไมถึงไม่ทำข้อตกลงนี้กับคนอื่นก็เพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าคนอื่นได้สมบัติไปน่ะไม่มีทางแบ่งให้หนูหรอกแต่ถ้าเป็นพี่ชายกลางนี่เธอทำหน้าอะไรอยู่เนี่ยฉันดูไม่ออกเลยฉันเป็นคนไม่ค่อยแสดงสีหน้าน่ะไม่ใช่ผมมันบังแล้วอะไรทำให้เธอเชื่อใจว่าฉันจะแบ่งสมบัติให้เธอครึ่งนึงก็อย่าด่าหนูนะก็ถ้าไม่สมควรโดนด่าก็ไม่ด่าหรอกก็คือตั้งแต่ที่พี่ชายกลางเข้ามาในบ้านหลังนี้หนูไม่ไว้ใจพี่เลยหนูก็เลยแอบติดตามพี่ตลอดแอบติดตามตลอดเลยเหรอใช่ทั้งตอนที่พี่คุยกับลุงรอยหรือว่าตอนพูดอยู่คนเดียวหนูก็รู้หมดน่ะนี่มาโรคจิตแล้วนะแล้วมีตอนไหนอีกหรืออย่างตอนที่พี่เข้าห้องน้ำเนี่ยหนูก็ไปแอบดมฮะยิงเล็กนี่มันจะละเมิดความเป็นส่วนตัวเกินไปแล้วนะอับเพียงพี่โยงด่าหนูก็มันสมควรด่าไหมล่ะอับเพียวเพียวโอ้ยนี่มันอะไรกันตั้งแต่หนูเกิดมาหนูยังไม่เคยโดนใครด่าแบบนี้เลยพี่ชายกลางแรงเกินไปแล้วนะพี่ยังแรงได้มากกว่านี้อีกนะหญิงเล็กฮ่าแต่ก็ช่างเหอะอย่างน้อยเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพี่เป็นคนยังไงจะไม่ด่าหนูแล้วใช่ไหมใช่พี่ไม่ด่าแล้วต้องขอโทษนะที่พี่พูดอะไรแรงๆออกไปไม่เป็นไรค่ะหนูก็ละเมิดความเป็นส่วนตัวจริงๆอ่ะว่าแต่พี่จะตกลงไหมเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนว่าเธอรู้ถึงขั้นไหนหญิงเล็กก็พี่ไม่อยากได้สมบัติแต่พี่ก็ไม่อยากจะแต่งงานกับดาวเรืองเหมือนกันแต่ที่อยากจะแต่งงานกับดาวเรืองก็เพราะว่ากลัวโดนตัดแขนแต่ถ้าแต่งแล้วเนี่ยเดือนนึงก็จะเลิกเลยประมาณนี้ค่ะที่หนูรู้โอ้โหนี่เธอรู้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยแปลว่าตามทุกซอกทุกมุมจริงๆได้พี่ตกลงเรามาร่วมมือกันนะดีค่ะอยากให้ใครรู้เรื่องข้อตกลงนี้นะมาจับมือทำสัญญาเฮ้ไม่เอาไม่จับทำไมนี่แค่แป๊บเดียวก็จะละเมิดสัญญากันแล้วเหรอเฮ้พี่กลัวความสูงกลัวว่าถ้าเกิดจับมือแล้วพี่จะร่วงลงไปคุณหญิงคะกินพายค่ะพายอะไรเป็นพายหอยหลอดค่ะสดๆจากทะเลเอาตกลงเป็นพายหรือว่าเป็นหอยหลอดสดเป็นพายที่ทำมาจากหอยหลอดสดๆงั้นแปลว่าตอนนี้มันไม่สดแล้วใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเธอทำมาให้ฉันก็จะกินแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ค่อยหิวนะเอาไปวางไว้ก่อนได้ค่ะวางไว้ไหนดีคะคุณหญิงโอ้ยดาวเรืองเอ้ยแค่นี้ก็ยังต้องถามวางบนหัวฉันนี่มาฮึบพอดีเลยค่ะคุณหญิงทรงผมสร้างกระมวยของคุณหญิงนี่รองรับของกินได้ดีเลยอันนี้คือเธอไม่ได้เกลียดไม่ได้เคืองฉันอยู่ใช่ไหมเปล่าค่ะคุณหญิงยังไงดาวเรืองก็ยังรักคุณหญิงเสมอมาเพราะว่าคุณหญิงมีความกตัญญูต่อดาวเรืองบุญคุณเปล่าหมายถึงฉันมีบุญคุณต่อเธอใช่ไหมใช่ค่ะแบบนั้นละค่ะเพราะงั้นเวลาคุณหญิงจะทำอะไรดาวเรืองก็ไม่โกรธหรอกรวมถึงเรื่องที่บังคับให้แต่งงานด้วยหรือเปล่าคือว่านั่นก็ด้วยค่ะดาวเรืองไม่อาจปฏิเสธอะไรได้หรอกดาวเรืองฉันไม่ใช่คนจิตใจคับแคบนะเธอสามารถปฏิเสธได้เอ๊ะจริงหรอคะคุณหญิงใช่ปฏิเสธได้แต่ฉันไม่ให้หรอกอ้าวคุณหญิงจะพูดเพื่อว่าแต่ตอนนี้เริ่มชอบใครบ้างหรือยังชายใหญ่ชายกลางชายน้อยหญิงเล็กตอนนี้ก็ยังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษค่ะ
ขอพูดอะไรตรงๆหน่อยนะได้ค่ะคุณผู้หญิงฉันเชียร์ชายกลางฮะคุณผู้หญิงแล้วทำไมถึงเชียร์ชายกลางล่ะนั่นก็เพราะว่าโอ้ยหนักหัวว่ะฉันส่งชายกลางไปนอกตั้งแต่ยังเด็กแล้วยังไงต่อคะก็คือชายกลางน่ะตั้งแต่เด็กจนโตเขาไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่เลยชายกลางต้องโตมาอย่างโดดเดี่ยวใช้ชีวิตอย่างยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องทำด้วยตัวเองไม่เหมือนกับที่นี่นะที่มีแต่คนรับใช้ฉันส่งเงินให้เขาใช้เพียงเดือนละ 3,000 ล้านเท่านั้นเองโธ่ชายกลางลูกแม่น่าสงสารจุงเบยเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าชีวิตคุณโย่งลำบากถึงขนาดนี้ไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กๆนี่หรือเปล่านะที่ทำให้เขากลายเป็นคนหยาบกร้านพอรู้แบบนี้ทำไมรู้สึกสงสารคุณชายกลางจังเลยเฮ้ยไม่ได้สิเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเราอย่าใจอ่อนเกลียดคือเกลียดเราไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายชะอุ้ยดาวเรืองโกรธอะไรฉันหรือเปล่าเปล่าไม่ได้โกรธค่ะฮะแน่ใจนะว่าไม่ได้โกรธฉันเออไม่ได้โกรธอุ้ยตายแล้วดาวเรืองเวอร์ชันปีศาจเพราะเหตุนี้สินะถึงได้สนับสนุนคุณชายกลางเป็นพิเศษใช่จ้ะใช่ได้เข้าใจแล้วมันจะกัดคอฉันหรือเปล่าเนี่ยยังไงถ้าคุณหญิงไม่มีอะไรแล้วดาวเรืองขอตัวก่อนนะคะจอร์ดจอร์ดเข้ามานี่หน่อยมาช่วยกูด้วยจะไปแล้วค่ะจอดรีบมาเร็วๆมาแล้วครับคุณหญิงมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยเชี่ยกระปะฮะไหนๆมีผีกระปะด้วยเหรออ้าวดาวเรืองภาคนี้เจอกันบ่อยนะคุณชายกลางฮะเป็นอะไรทำไมทำหน้าตาเศร้าเศร้าหรอดาวเรืองไม่ได้เศร้าอะไรนะดาวเรืองก็ปกติดีค่ะมีความสุขจนกระทั่งมาเจอคุณชายกลางนี่แหละเอมีความสุขเหรอทำไมดูน้ำตาคลอๆซึมๆลักษณะเหมือนเพิ่งไปฟังนิทานอะไรเศร้าสะเทือนใจมาสักอย่างฮะจริงเหรอมันชัดขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยแย่แล้วต้องเป็นเมื่อกี้แน่เลยที่ฟังคุณหญิงเล่าเรื่องคุณชายกลางอ่ะเราเผลอน้ำตาซึมเพราะสงสารคุณชายกลางแล้วพอออกมาก็มาเจอคุณชายกลางอีกโอ้ยทำตัวไม่ถูกตื่นเต้นตกใจคุณชายกลางอย่าเอาหน้าเข้ามาใกล้ใส่หัวออกไปได้แล้วค่ะนี่เธอพูดกับฉันแบบนี้เลยเหรอเธอคงเกลียดฉันมากเลยสินะเอ้ยฉันเข้าใจอยู่หรอกเพราะฉันก็เกลียดเฮ้ยไม่ได้ดิวะเราจะบอกว่าเกลียดดาวเรืองไม่ได้เพราะว่าเราต้องแต่งงานกับดาวเรืองเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนตัดแขนการจะจีบคนที่เกลียดนี่มันยากจริงๆว่ะเอาละเราต้องจีบเท่าที่พอจะทำได้ต้องทำให้เธอตกหลุมรักโอ้โหหนักไปใหญ่เลยทำให้คนที่เกลียดตกหลุมรักคุณชายกลางมีอะไรหรือเปล่าคะทำหน้ายับมาตั้งนานแล้วหน้าผมยับมาแต่เกิดคือว่าวันนี้ดาวเรืองสวยว่ะผู้ชายมองหาอะไรอยู่ล่ะคะผมมองรองเท้าตัวเองคือว่าสวยนะวันนี้อ๋อค่ะก็ดูมันเงาดีนะไม่ใช่รองเท้าฉันหมายถึงเธอนั่นแหละฮะหมายถึงดาวเรืองแล้วมองรองเท้าทำไมก็ถึงแม้ว่าเธอจะสวยวันนี้แต่รองเท้าฉันก็สวยกว่าเธอโอ้โหผู้ชายคนนี้ยังหยาบกร้านได้อีกการชมเมื่อกี้มันประสบผลสำเร็จหรือเปล่าวะแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีใจนะเดี๋ยวต้องชมอีกคือว่าจริงๆแล้วเธอเป็นคนดีนะคุณชายมองอะไรอยู่เหรอมองจิ้งจกนั่นไงอยู่ข้างบนนั้นน่ะอ๋อเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละเธอเป็นคนดีนี่ชมดาวเรืองเหรอแล้วมองจิ้งจกทำไมอ่ะก็มันน่าดูกว่าเธอแต่เธอก็เป็นคนดีนะคุณชายกลางพอเหอะยิ่งพูดดาวเรืองยิ่งรู้สึกเจ็บแค้นเหมือนโดนหลอกด่าอยู่เลยเปล่าไม่ได้หลอกด่านี่คือพูดจริงๆถ้าจะชมดาวเรืองจริงๆก็มองหน้าดาวเรืองสิคะก็ได้พอละค่ะไม่ต้องมองแล้วเอากำลังเล็งอยู่ว่ามีขี้ตาไหมพอให้มองหน้าตรงๆแล้วเรารู้สึกเขินซะอย่างนั้นเฮ้ยว้าวุ่นใจโอ้ยก็บอกว่าอย่ามองดาวเรืองไงไม่อยากให้มองแล้วดาวเรืองคะว่าไงคุณชายกลางคืนนี้ว่างไหมเฮ้ยคุณชายกลางโอ้โหไอโรคจิตไอบ้ากามเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เอางี้ละกันเย็นนี้ว่างไหมไม่เอาไม่ว่างจะเย็นหรือกลางคืนก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่แบบนั้นเอางี้กลางวันนี้ว่างไหมโอ้โหคุณชายกลางดาวเรืองไม่นึกเลยว่าคุณชายจะเป็นคนอย่างนี้กลางวันแสกๆก็เหอะอะไรวะนี่ดาวเรืองมองเราในแง่ไหนวะเนี่ยได้โปรดให้เกียรติดาวเรืองด้วยค่ะแล้วแค่ถามเวลาว่างมันเป็นการไม่ให้เกียรติตรงไหนเอางี้ละกันดาวเรืองเธอว่างตอนไหนบอกมาเลยคุณชายต้องบอกมาก่อนว่าถามทำไมก็ว่าจะชวนเธอไปกินข้าวกินข้าวแค่กินข้าวจริงๆนะคะก็กินน้ำด้วยนั่นแหละค่ะแค่กินข้าวกินน้ำแค่นั้นใช่ไหมใช่บางทีก็อาจจะมีขนมหวานนี่จะถามทำไมวะเนี่ยนี่เธอคิดว่าฉันจะทำอะไรเธอเหรอไม่รู้ค่ะดาวเรืองต้องระวังตัวไว้ก่อนคุณชายกลางไว้ใจไม่ได้โอ้ยถ้าฉันไว้ใจไม่ได้โลกนี้ก็ไม่มีใครไว้ใจได้แล้วตกลงไหมไปกินข้าวกันสักมื้อนี่ขนาดว่าฝืนใจชวนยังยากลำบากขนาดนี้เลยเนี่ยตกลงค่ะคุณชายกลางดาวเรืองว่างตอน 4:00
โอเคงั้นตอนตีสี่ไปกินข้าวกันเดี๋ยวอะไรนะว่างตอนตีสี่ค่ะดาวเรืองว่างตอนตีสี่แล้วกูจะกินอะไรวะเนี่ยตอนตีสี่คุณชายโยงความเดิมจากตอนที่แล้วหญิงเล็กได้มาทำข้อตกลงกับคุณชายโยงเพื่อที่จะขอแบ่งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งโดยจะคอยสนับสนุนโยงทุกอย่างซึ่งชายน้อยก็ได้ทำข้อตกลงกับดาวเรืองว่าจะคอยช่วยเหลือดาวเรืองเหมือนกันกลายเป็นว่าตอนนี้คู่แข่งของคุณชายโยงก็คือชายใหญ่ซึ่งก็คือคุณชายโกรธนั่นเองส่วนคุณหญิงก็ได้เรียกดาวเรืองมาคุยและได้บอกความในใจว่าเชียร์คุณชายกลางอยู่และได้เล่าเรื่องชีวิตอันน่าสงสารของคุณชายโยงให้ฟังแต่พอออกมาก็เจอกับคุณชายกลางพอดีคุณชายกลางคิดอยากจะชวนดาวเรืองไปกินข้าวซึ่งดาวเรืองนั้นว่างตอนตีสี่คุณชายนี่คุณชายคะคุณชายเฮ้ยแผ่นดินไหวตื่นแล้วเหรอคุณชาย อะไรตื่นอะไรผมไม่ได้หลับซะหน่อยโอ้ยนอนน้ำลายยืดคุณชายบอกเองนะว่าจะพาดาวเรืองมากินข้าวตอนตีสี่เฮ้อไม่น่าเลยเราแล้วดูสิว่าจะพาไปกินร้านหรูๆมาตอนตีสี่มีร้านไหนเปิดบ้างเนี่ยขับรถวนไปวนมาเจอแต่ร้านขายข้าวต้มข้าวต้มดาวเรืองก็ทานได้ค่ะไม่เรื่องมากหรอกประเด็นมันไม่ใช่เรื่องว่ากินได้กินไม่ได้นะสิคือจะพามากินอะไรที่มันดูโรแมนติกหรูหราซะหน่อยเผื่อจะได้มาตกหลุมรักเราแล้วดูดิเนี่ยร้านข้าวต้มโอ้โหโคตรโรแมนติกคุณชายมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าไม่มีเธออยากจะกินอะไรล่ะผมสั่งไม่เป็นหรอกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณชายจะรู้ว่าเราชอบกินแบบนี้ตอนแรกก็นึกว่าจะพาไปที่หรูหราที่ไหนซะอีกถ้าพาไปแบบนั้นจริงๆนะเราไม่ชอบเลยมันทำตัวไม่ถูกมันรู้สึกไม่สบายใจอ่ะไม่เป็นธรรมชาติเอ๊ะหรือว่าคุณชายจะเริ่มใส่ใจเราจริงๆกูว่างานนี้พังพินาศพาสาวมากินข้าวต้มฮะแต่ก็ช่างเถอะมันไม่มีร้านไหนเปิดหรอกตอนตีสี่เอาอะไรดีครับคุณลูกค้าโอ้โหนี่คือพ่อค้าเหรอวะเนี่ยทำไมเหมือนคนขายไก่ย่างตอน EP 1จังตอนเช้าผมขายข้าวต้มพอหลังจากนั้นผมก็จะไปขายไก่ย่างที่ท่ารถเมล์ครับขยันจังเลยนะขอให้มีร้านเป็นของตัวเองโดยเร็วก็นี่ไงร้านผมร้านข้าวต้มไม่ใช่หมายถึงร้านที่มันใหญ่กว่านี้จะได้ไม่ต้องมาแบบว่าขายของอยู่ข้างทางข้างถนนขายแบบนี้มันน่าสมเพชคุณชายทำไมพูดแบบนั้นน่ะคุณพ่อคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือว่าผู้ชายคนนี้เขามีอาการทางสมองเวลาพูดอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะมั่วๆฮะอะไรนะอาการทางสมองอย่าถือสาคนบ้าเลยนะคะครับเข้าใจแล้วอะไรเข้าใจอะไรกันสองคนคุณชายเงียบไปเลยโอ้โหน่าสงสารผู้หญิงคนนี้จริงๆว่ะสวยก็สวยแต่ต้องมาคบกับคนบ้าอุ้ยไม่ใช่ค่ะพ่อค้าเข้าใจผิดเราไม่ได้คบกันอ้าวเฮ้ยทำไมปฏิเสธเร็วจังวะไม่ได้การแล้วเฮ้ยพ่อค้าพวกเราคบกันคุณชายเราไม่ได้คบกันกำลังจะคบเร็วๆนี้แหละเอ้ยไม่ดีคบแล้วดีกว่ายังเลยคุณชายดาวเรืองไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นก็รู้ซะสิฉันกำลังคบเธออยู่ตอนไหนคะตอนนี้วันนี้เมื่อกี้นี่คือเราคบกันแล้วเหรออืมใช่เราคบกันแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยงงต้องแสดงตัวไว้ก่อนว่าคบกันดาวเรืองจะได้เข้าใจผิดคิดว่าเรากำลังจะแต่งงานกันเอ้ยไม่ได้ดิต้องให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกไม่ใช่เข้าใจผิดอะไรของคุณชายเนี่ยนี่สรุปว่าเราคบกันแล้วใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าสำหรับคุณชายกลางแล้วการที่มากินข้าวด้วยกันคือการคบกันยังไงก็แล้วแต่ครับงั้นสั่งมาได้เลยเอาอะไรดีมีอะไรบ้างล่ะเอาเมนูมาดิเมนูไม่มีครับมันก็เป็นข้าวต้มแล้วก็สั่งกับข้าวแค่นั้นแหละสั่งมาได้เลยฮะอะไรนะสั่งได้เลยเหรอแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าร้านนี้มีอะไรบ้างเอาอะไรไม่เคยกินข้าวต้มอ่ะคือว่าคนนี้เขาไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะอ๋อครับเข้าใจแล้วเอางี้ละกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆคุณลูกค้าเคยกินข้าวต้มไหมครับเคยสิทำไมจะไม่เคยนั่นแหละเอาข้าวต้มกับอะไรดีแค่นั้นเองอ๋อแค่นั้นเองโอ้นึกว่าจะสั่งยากตอนเราอยู่นิวยอร์กนี่เรากินข้าวต้มกับอะไรนะอ๋อใช่ๆคิดออกแล้วสั่งมาได้เลยครับคุณลูกค้าเอาข้าวต้มจิงโจ้ใส่ไข่ปลาคาเวียร์ทำไมอ่ะมีอะไรคุณชายไม่ต้องแล้วเดี๋ยวดาวเรืองสั่งให้เองข้าวต้มบ้าอะไรวะเนี่ยผมผิดอะไรเอาข้าวต้มผัดผักบุ้งแล้วก็ไก่ทอดมาละกันค่ะง่ายๆนี่เสียค่อยสั่งเหมือนคนหน่อยได้ครับฉันก็คนนะเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมร้านนี้มันอะไรวะเนี่ยนี่เราพยายามสั่งที่มันธรรมดาที่สุดแล้วนะธรรมดาสำหรับคุณชายคนเดียวนะสิดาวเรืองถามจริงตั้งแต่กลับมาที่บ้านเนี่ยคุณชายได้กินอาหารไทยบ้างไหมอาหารไทยเหรอถ้าตั้งแต่กลับมาผมก็ได้กินกาแฟแล้วก็แทบทุกอย่างอ่ะที่เกี่ยวกับหอยหลอดฮึแค่พูดถึงก็อยากจะสำรอกแล้วเนี่ยเอื้อกกลืนเข้าไปก่อนผมไม่เข้าใจเลยว่าบ้านนี้มันจะอะไรกับหอยหลอดนักหนาเป็นอาหารหลักประจำตระกูลค่ะต้องมีทุกวันทำเมนูอะไรก็ได้แต่ว่าต้องเป็นแนวหอยหลอด
อู้อยากจะหนีออกจากบ้านจังเมื่อวานก็มีอะไรนะกะเพราหอยหลอดต้มยำหอยหลอดหอยหลอดชุบแป้งทอดนำซ้ำก่อนจะนอนยังมีหอยหลอดปั่นมาเสิร์ฟอีกมันเป็นค่านิยมของตระกูลน่ะคุณชายเอ๊ะบ้านก็มีตังค์ซะเปล่ากินแต่หอยหลอดเอาตังค์ไปทำอะไรกันเนี่ยเอ๊ะนั่นฮะใครเหรอพระค่ะคุณชายไหว้สิโอ้โหเฮ้ยประเทศไทยมีไซตามะต้อง3คนคุณชายพระพระอ้าวนี่ผมไม่รู้มาก่อนว่าพวกเราต้องไหว้ไซตามะด้วยพระค่ะพระโอ้ยอยู่นิวยอร์กนี่ไม่เคยได้ดูข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างเลยเหรอผมดูแต่การ์ตูนญี่ปุ่นไหนไซตามะไปยังเดี๋ยวอาตมาก็ปล่อยมาแบบไม่เอาจริงซะหรอกทำไมพระน่ากลัวจังเลยดาวเรืองพวกเขาทำอาชีพอะไรกันอ่ะเอาก็อาชีพพระไงคะน่าสนใจน่าสนใจผมอยากจะเรียนรู้วิชากับพวกเขาไม่เหมาะกับคนชายหรอกค่ะพระมีแต่คนดีๆมาแล้วครับเอว่าได้แล้วครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะทำไมพ่อค้าเมื่อกี้มันลำเอียงจังคุณชายคงไปทำอะไรให้เขาโกรธมั้งไหนดูดิโอ้โหอะไรเนี่ยไก่ย่างผัดผักบุ้งเหรอเฮ้ยดาวเรืองผักบุ้งนี่เขาเอาไว้ให้เต่ากินไม่ใช่เหรอแต่คุณเอาผัดผักบุ้งมาให้ผมกินนี่คุณจะแกล้งผมใช่ไหมคุณชายพูดอะไรน่ะเขาก็กินกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่นี่มันอาหารเต่าผักบุ้งอะอาหารคนคุณชายกินได้เฮ้ยดูเหมือนว่าดาวเรืองจะยังเกลียดเรามากสินะถึงได้แกล้งเราแบบนี้ก็ไม่แปลกหรอกขนาดเรายังเกลียดดาวเรืองเลยไอ้ที่พยายามคุยอยู่เนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแหละได้ถ้าคิดจะแกล้งเราแบบนี้เดี๋ยวกินให้ดูเลยไก่แค่ผักบุ้งอาหารเต่าง่ำ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 คุณชายไม่ใช้ช้อนเหรอตอนอยู่นิวยอร์กผมใช้แต่มือเปิบโอ้โหนี่มันมหาเศรษฐีประเภทไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันอะไรคุณชายเกิดอะไรขึ้นแย่แล้วสิมันอร่อยมากเฮ้ยนี่เราชอบกินอาหารเต่าไม่นะไม่เราชอบกินอาหารเต่าคุณชายไม่สบายหรือเปล่าคะเฮ้ยไม่ได้เราจะให้ดาวเรืองรู้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราบอกไปว่าเราชอบกินผัดผักบุ้งเนี่ยดาวเรืองก็จะต้องหัวเราะเยาะเราแล้วหลังจากนั้นดาวเรืองก็จะล้อเราว่าไอ้คนชอบกินอาหารเต่าคุณชายเป็นอะไรเนี่ยเงียบมานานแล้วถูกปากไหมคะ ไม่มีอะไรผมแค่แปลกใจกับรสชาติเนี่ยอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคุณชายคือว่ารสชาติแย่มากสมกับที่เป็นอาหารเต่ายังจะเรียกว่าอาหารเต่าอีกเหรอแย่โคตรเลวร้ายแย่สุดๆแย่มากเฮ้ยพ่อค้าครับผมว่าไงครับทำอะไรอยู่อ๋อกำลังล้างมือครับตอนทำอาหารเมื่อกี้ผมลืมล้างโอ้โหไม่ต้องล้างแล้วช้าไปแล้วไม่เป็นไรครับผมให้อภัยว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าครับคือว่าคุณชายจะเตะพ่อค้าหรอคะเรื่องรสชาติอาหารขอสั่งผัดผักบุ้งเพิ่มเอาไปส่งที่บ้านให้หน่อยเอาสัก10ตันจะบ้าเหรอ10ตันผมมีไม่ถึงหรอกงั้นมีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละโอ้โหสงสัยคุณชายจะชอบกินมากเปล่าจะเอาไปเทให้หมากินอ่ะเอมี่ไม่เป็นไรวะอย่างน้อยก็จ่ายตังค์ซื้อขอพริกน้ำปลาด้วยนะเผื่อว่าหมามันอยากจะกินเค็มตกลงคนหรือหมาใครกินกันแหน่หมาเว้ยหมาจะไปให้เต่ากินด้วยคุณชายตลกดีอ่ะชอบกินก็ไม่บอกตรงๆว่าชอบถึงจะดูเถื่อนๆหยาบคายแต่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักนะเนี่ยเราไม่เคยได้กินข้าวสนุกๆแบบนี้มานานแล้วรู้สึกดีจังยิ้มอะไรอ่ะดาวเรืองเธอคิดว่าฉันเป็นเต่าสินะเฮ้ยแย่แล้วเมื่อกี้เราคิดอะไรของเราอยู่เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีความสุขอะทำไมเราถึงพูดอะไรแบบนั้นได้โอ้แย่แล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนจะคล้ายขึ้นดาวเรืองเป็นอะไรไม่กินเหรอคุณชายอยู่ดีๆดาวเรืองก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายอ้าวจริงสิมีอาการเป็นยังไงก็รู้สึกร้อนๆวิวๆในตัวค่ะขอวิเคราะห์กันดาวเรืองกำลังตื่นเต้นเพราะว่ากำลังตกหลุมรักผมแล้วก็อยากแต่งงานกับผมฮะคุณชายกลางแกล้งพูดเข้าข้างตัวเองไปงั้นแหละไม่รู้หรอกว่าที่จริงเป็นอะไรเพราะว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ดาวเรืองอยากแต่งงานกับเราแต่คุณชายโย่งก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณชายโย่งพูดนั่นน่ะมันก็เป็นอาการที่กำลังเกิดขึ้นกับดาวเรืองจริงๆคุณชายโย่งความเดิมจากตอนที่แล้วมากินข้าวกับตอนตีสี่แต่ได้กินข้าวต้มจบแค่นี้แหละคุณชายใหญ่อ้าวพี่ชายใหญ่มายืนทำอะไรหน้าบ้านหมาหรือว่าหมาไม่ว่างก็เลยมาเฝ้าแทนมันไม่ต้องมาทำเป็นเปลี่ยนเรื่องเฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนี่ถามจริงๆไปไหนมาสามว่าสองศอกดักตีศอกร้องไห้แง่แง่ไปกินกันสองคนตอนตีสี่เนี่ยนะคุยกันรู้เรื่องได้ไงคะเนี่ยโย่งแกบังอาจมากดาวเรืองเองก็ใจง่ายเกินไปไหมฉันรู้สึกผิดหวังเหลือเกินที่ดาวเรืองเป็นคนแบบนี้คุณชายใหญ่อย่าเข้าใจผิดนะคะนี่มันไม่ใช่อย่างที่คุณชายใหญ่คิดโอ้ยเหนื่อยเพลียดาวเรืองนี้ก็จริงๆเลย
คุณชายกลางพูดอะไรน่ะเหนื่อยดิขับรถล่อนไปล่อนมาดาวเรืองก็บอกทางไม่ถูกก็นั่นแหละค่ะที่กลับมาช้าเพราะว่าดาวเรืองพาหลงอ๋อค่อยยังชั่วงั้นก็สรุปว่าแค่ไปกินข้าวต้มกันอย่างเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่ทำอย่างอื่นด้วยที่มันมีความสุขมากๆทำอะไรชายกลางไหว้ไซตามะโอ้โหโคตรมีความสุขเลยร่มรื่นอิ่มเอิบใจไหว้ไซตามะไซตามะไหนวะเนี่ยคุณชายดาวเรืองบอกว่าพระอ๋อที่แท้ก็ไหว้พระมามีความสุขแล้วดาวเรืองเป็นไงบ้างแซ่บมากขอบอกไอ้ชายกลางหมายความว่าไงแซ่บมากอาหารเป่านี่ไงซื้อมาเยอะแยะเลยอ้าวไหนชายกลางบอกว่าจะเอามาให้หมากินไงคะก็ใช่ผมจะเอามาให้หมากินไม่ได้จะกินเองหรอกแต่ว่าผมเป็นคนรักสัตว์มันอาจจะมียาพิษก็ได้เพราะงั้นผมจะกินก่อนหมาถ้าสมมติว่ามันมียาพิษนะหมาจะได้ไม่ตายคุณชายกลางหวังดีเกินไปหรือเปล่าคะก็ไม่เกินไปหรอกไม่รู้เป็นไรวันนี้รู้สึกรักสัตว์เป็นพิเศษซื้อมาสักเต็มไม้เต็มมือเลยเชียวถ้าที่ร้านมีเยอะกว่านี้คุณชายกลางจะซื้อเยอะกว่านี้อีกค่ะซื้ออาหารเต่าเอามาให้หมากินแต่ว่าชายกลางจะกินก่อนถั่วต้มครับชายใหญ่ฮ่าอ่ะฟังแล้วปวดหัวช่างเถอะไม่เป็นไรในเมื่อเธอไปกับชายกลางได้ถ้างั้นเดี๋ยวเย็นนี้ช่วยไปกินข้าวกับฉันหน่อยนะก็ได้ค่ะคุณชายใหญ่อ้าวเฮ้ยดาวเรืองไหนว่าว่างแค่ตอนตีสี่แล้วทำไมพอชายใหญ่พูดถึงได้ว่างเลยล่ะมันไม่เหมือนกันค่ะคุณชายกลางนี่ชายกลางแต่ว่านั่นคุณชายใหญ่เชียวนะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยที่จริงแล้วเป็นเพราะว่าคุณชายใหญ่เป็นคนที่กินข้าวเร็วมาก2วินาทีก็หมดละเพราะงั้นไปแป๊บเดียวก็เสร็จนี่หมายความว่าชายใหญ่มีภาษีดีกว่าเราเหรอเราชวนแทบตายได้ไปตอนตีสี่แถมได้กินแต่ข้าวต้มหรือว่านี่เป็นเพราะว่าเรายังพยายามไม่มากพอหรือไม่ก็เป็นเพราะว่าดาวเรืองมีใจให้ชายใหญ่ไม่นะไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครชวนดาวเรืองออกไปจากคฤหาสน์ได้ด้วยขนาดเราเคยชวนไปเก็บหอยหลอดข้างนอกตั้งหลายครั้งดาวเรืองยังไม่ยอมไปด้วยเลยแล้วยิ่งตอนตีสี่มันเป็นอะไรที่ยากมากที่จะออกไปข้างนอกกันแต่ดาวเรืองก็ไปเฉยเลยหรือว่าดาวเรืองจะมีใจให้กับชายกลางไม่เป็นอะไรกันหรือเปล่าคะอุ้ยมีฟ้าแลบด้วยเหมือนฝนจะตกฝนตกแล้วค่ะเขาที่ร่มกันเถอะคุณชายกลางคุณชายใหญ่ก็ด้วยเป็นอะไรนะตัวแข็งกันเลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโดนสาปให้กลายเป็นหินเหรองั้นดาวเรืองไปก่อนนะคะชายกลางว่าไงชายใหญ่นี่ตกลงแกคิดจะสู้กับพี่เหรอมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพื่อแขนของผมมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอขอแบ่งมากินบ้างดิเฮ้ไม่เอาจะให้หมากินไอ้ขี้งกไม่สดไม่ให้โอ้ยเหนื่อยเมื่อไรจะเดินถึงบ้านสักทีเนี่ยถุงอาหารเต่านี่ก็หนักเหลือเกินจะทิ้งก็ไม่ได้ของดีมีประโยชน์รู้สึกเหมือนกับว่าดาวเรืองมีใจให้ชายใหญ่เลยเราจะยอมรับชะตากรรมแล้วก็โดนตัดแขนไปด้วยเราจะแข่งต่อทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รักดาวเรืองนะเราน่าจะปล่อยให้เขาไปมีความสุขกันพ่อครับพ่อที่อยู่บนสวรรค์ถึงแม้ว่าหน้าเราจะไม่ค่อยเหมือนกันก็เหอะเอ๊หรือว่าอยู่ในนรกก็ไม่แน่ใจแต่ผมจะคิดว่าพ่ออยู่บนสวรรค์ก็แล้วกันขอให้ช่วยทำให้ครอบครัวนี้มีความสุขทีเถอะขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีขอให้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้โลกปลอดภัยสงสัยว่าพ่อจะไม่เห็นด้วยอ้าวเอ๊ะร่มคุณชายกลางมายืนตากฝนทำไมน่ะดาวเรืองเฟียวอ้าวคุณชายโยกด่าผมทำไมอ่ะอุ๊ยขอโทษครับลุงรอยผมตกใจอ้าวแต่เมื่อกี้เสียงดาวเรืองดาวเรืองอยู่นี่ค่ะคุณชายกลางคุณชายกลางตากฝนทำไมน่ะดาวเรืองรีบกลับไปเอาร่มมาให้ค่ะพาพ่อมาด้วยอ้าวแล้วทำไมดาวเรืองไม่มากางให้ผมอะไรอิจฉาหลายชายกลางเออเฮ้ยเปล่าครับเปล่าผมเป็นคนขอกางให้เองแหละครับเพราะว่าคุณชายกลางตัวสูงผมก็เลยอาสาเป็นคนกางให้แต่ผมว่าลูกสาวลุงสูงกว่าลุงอีกนะแล้วทำไมพายใต้ร่มกลางฝนตกกูต้องมาดมจั๊กแร้ด้วยวะเนี่ยจุ๊กกระแร้ผมก็ไม่ได้เปียกนะอืมไม่มีกลิ่นด้วยเออก็มีอยู่นิดนึงดาวเรืองมาเปลี่ยนหน่อยเออไม่เอาไม่ให้ไปคุณชายมันไม่ค่อยมีกลิ่นลองดมดูดิเฮ้ไม่เอาโอ้ทำเป็นผู้ชายเหมือนกันแท้ๆนี่คุณพ่อกำลังแกล้งผมอยู่ใช่ไหมได้เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังคุณชายพูดกับใครนะพูดกับพ่อที่อยู่บนสวรรค์เฮ้แต่พ่อคุณชายยังไม่ตายนี่ว่าไงนะพ่อผมยังไม่ตายพ่อคุณชายตายแล้วค่ะอ้าวรอตายแล้วเหรออ้าวแล้วคนที่ดอกตะกร้ออยู่ข้างบ้านคือใครก็ลุงข้างบ้านไงคะไม่ใช่พ่อคุณชายโอ้ยคุณชายผมขอโทษครับผมจำผิดเอง
ใครก็ได้ไล่มันออกไปจากบ้านทีดาวเรืองเอาร่มไปทางเธอหน่อยก็ได้นะมันจะโดนฝนไม่เป็นไรค่ะชายใหญ่เดี๋ยวดาวเรืองก็ไปอาบน้ำแล้วเฮ้ยมันไส้ลุงรอยเอาร่มมาทางผมอีกดิอาหารเต่าเปียกหมดแล้วฮะคุณชายแต่แค่นี้หัวผมก็เปียกแล้วนะเนี่ยก็ช่างหัวลุงรอยดิอาหารเต่าสำคัญกว่าเอ้าคุณชายไหนบอกจะสนับสนุนหรือว่าไอ้ที่มากางร่มให้เรานี่คือแกสนับสนุนเราแล้วแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยดูชายกลางดิบังคับให้พ่อเธอเปียกฝนต้องโยะเวลานี้ต้องโยะต้องทำให้เกลียดกันเห็นละค่ะที่จริงแล้วคุณพ่อชอบตากฝนอ้าวจริงดิที่เธอเอาร่มมากางให้ฉันเนี่ยคือเธอเป็นห่วงฉันเหรอก็ต้องใช้อยู่แล้วสิคะเพราะว่าดาวเรืองเป็นสาวใช้บ้านนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วทำไมแทนที่จะเอามาให้ฉันเนี่ยไม่เอาไปกางให้ชายกลางล่ะโอ้ยคุณชายใหญ่หัวใครอยู่ใกล้ๆร่มดาวเรืองก็กางให้คนนั้นก่อนเลยค่ะอ้าวนี่แปลว่าหัวฉันอยู่ใกล้สุดอ่ะใช่ค่ะผมยิ่งมีน้อยอยู่ถึงผมน้อยแต่คิ้วหนานะดีใจด้วยค่ะเหม็นกลิ่นความรักมากลับคฤหาสน์กันเถอะผมอยากกลับแล้วคุณชายถือร่มดีไหมครับเดี๋ยวผมถืออาหารเต่าให้เฮ้ยไม่เอากลัวโดนขโมยรู้สึกแปลกๆไม่มีคนอยู่แถวนี้ละเราเรียกว่าผัดผักบุ้งได้แล้วสินะเดี๋ยวยังไงเอาไว้กินรอบดึกเฮ้ยไม่ดิเอ้ยนี่เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่เหมาผัดผักบุ้งมาแปลว่าเราจะต้องไปซื้อเองทุกตีสี่และทีนี้เราก็จะได้ชวนดาวเรืองออกไปทุกตีสี่เลยบ้าเปล่าวะออกไปทุกตีสี่ตายพอดียิ่งเป็นคนชอบตื่นสายๆอยู่ว่าแต่เมื่อกี้ตอนที่ฝนตกเหมือนจะเห็นดาวเรืองเปียกฝนหน่อยนึงด้วยจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะจะไม่สบายหรือเปล่าเห็นตอนก่อนมาบอกว่าไข้ขึ้นชักจะเป็นห่วงลองโทรถามดีกว่าอ้าวเอว่าแต่เบอร์โทรดาวเรืองเบอร์อะไรเนี่ยเราไม่มีอ่ะใครนะที่น่าจะมีถามชายใหญ่ดีกว่าตูดตูดตูดฮัลโหลว่าไงชายกลางว่างหรือเปล่าครับชายใหญ่ผมมีเรื่องจะถามไม่ว่างอยู่กับดาวเรืองอะไรนะอยู่กับดาวเรืองทำอะไรกันอยู่น่ะเฮ้ยชายกลางจะตะคอกทำไมก็กินข้าวกันอยู่ไงใครโทรมาหรอคะคุณชายใหญ่เฮ้ยเสียงดาวเรืองจริงๆด้วยชายกลางโทรมาด่าดาวเรืองไม่รู้ว่ามีอะไรอ๋อค่ะค่ะรีบคุยโทรศัพท์แล้วก็รีบกินข้าวสนะคุณชายใหญ่ทำไมเอาใจกันจังเลยวะแล้วตกลงว่ามีอะไรชายกลางรีบคุยเร็วฮะไม่มีอะไรไม่คุยแล้วตูดตูดตูดโว้ยหมั่นไส้งุดงิดนี่เราเป็นอะไรของเราวะทำไมเราต้องหันไปมองผัดผักบุ้งบ่อยๆด้วยจริงด้วยขอเบอร์กับหญิงเล็กดีกว่าตูดตูดตูดว่าไงคะเท่เท่ไหนนี่พี่เองชายกลางอุ๊ยโทษทีค่ะไม่ได้ดูเบอร์เท่ไหนวะในบ้านเรามีคนชื่อเท่ด้วยหรอชายกลางเหรอมีอะไรหรือเปล่าพี่มีเรื่องจะถามว่างไหมหญิงเล็กว่างค่ะว่างทำไมถึงว่างล่ะก็ไม่มีอะไรทำทำไมถึงไม่มีอะไรทำนี่ตกลงที่โทรมาจะถามเรื่องนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่โทษทีพี่ว่าจะถามว่ามีเบอร์ดาวเรืองไหมมีค่ะ38 ครึ่งไม่ใช่เบอร์รองเท้าเบอร์โทรศัพท์ก็นั่นแหละเบอร์38 ครึ่งเฮ้ยเบอร์38 ครึ่งแล้วพี่จะกดยังไงเนี่ยมันมีปุ่มนี้ด้วยเหรอกดไปเถอะเดี๋ยวก็เจออ้าโอเคงั้นแค่นี้แหละแค่นี้นะตูดตูดตูดเอาละ34 ครึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราโทรไปแล้วเราจะพูดอะไรดีล่ะที่มันดูแบบไม่เป็นการแสดงออกเกินไปเดี๋ยวค่อยโทรดีกว่าตอนนี้อาจจะกำลังอยู่กับชายใหญ่มองผัดผักบุ้งอีกแล้วกินซะเลยดีไหมเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยเบอร์ใครวะเบอร์แปลกฮัลโหลโมโตนั่นเบอร์คุณชายกลางใช่ไหมคะฮัลโหลนั่นใครครับนี่ดาวเรืองเองค่ะเห็นว่าเมื่อกี้คุณชายกลางไปขอเบอร์จากคุณหญิงเล็กก็เลยอยากจะถามว่ามีธุระอะไรค่ะแล้วก็อยากจะถามด้วยว่าโดนฝนเมื่อกี้เป็นไงบ้างโอ้ my god คุณชายโย่งความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากที่กลับมาจากกินข้าวต้มก็เปียกฝนกันทุกคนเมื่อมาถึงห้องคุณชายรู้สึกเป็นห่วงดาวเรืองว่าจะโทรหาแต่กลายเป็นว่าดาวเรืองโทรมาซะก่อนคุณชายโย่งตื่นเต้นตกใจมากดาวเรืองมีเบอร์ฉันได้ไงอ่ะดาวเรืองก็มีเบอร์ทุกคนในบ้านหลังนี้ล่ะค่ะคุณชายกลางกินผัดผักบุ้งหรือยังยังเดี๋ยวสักพักค่อยกินนั่นไงว่าแล้วไหนบอกจะเอามาให้หมากินที่แท้จะกินเองเฮ้ยไม่ได้จะกินจะมาชิมก่อนกลัวหมาตายเผื่อมันมีพิษอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะจะโทรมาแค่นี้ใช่ไหมทีหลังถ้าไม่มีอะไรสำคัญไม่ต้องโทรมานะขอโทษค่ะงั้นเดี๋ยวดาวเรืองวางสายตอนนี้เลยเฮ้ยอย่าพึ่งห้ามวางเอามีอะไรคะคุณชายฉันหมายถึงว่ารอบหน้าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้โทรมาแล้วก็แล้วไปโมคะแต่ดาวเรืองไม่มีอะไรจะคุยแล้วค่ะแต่ฉันมีอ่ะคุณชายมีอะไรพูดมาได้เลยเฮ้ยคุยเรื่องอะไรดีนะ
เอ้ยตอนแรกเราว่าจะถามอาการนี่ฮัลโลโมโตไม่ต้องฮัลโลโมโตบ่อยก็ได้ค่ะคุณชายมีอะไรว่าจะถามน่ะที่ว่าตอนเช้าเหมือนจะไม่สบายมีไข้ขึ้นแล้วยังมาเปียกฝนอีกเป็นไงบ้างล่ะก็รู้สึกเหมือนไม่สบายนิดนึงค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายดาวเดือนก็จะกินยากินยาอะไรยาเถื่อนเปล่ายาจริงๆนี่แหละคุณชายดาวเดือนซื้อมาเตรียมไว้แต่ผมเคยดูสารคดีนะเวลาที่หมามันรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยมันจะไปกินยาแล้วมันก็จะสำรอกออกมาดาวเดือนก็ควรจะทำแบบนั้นนะตูดตูดตูดอ้าวอะไรวะวางสายซะแล้วสงสัยว่าจะรีบไปกินยาดีแล้วล่ะจะได้หายเร็วๆในสารคดีหมาก็กินรอบเดียวหายทำไมพอวางสายแล้วมันรู้สึกว่างๆอ้างว้างเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายนี่หรือว่าเราเป็นโรคซึมเหล้าเอ๊ะช่างมันเถอะจะไปห่วงอะไรนักหนาไก่แค่ผู้หญิงคนนึงไม่สบายคราวนี้ก็เป็นเวลาอันดีที่เราจะได้กินอาหารเต่าเฮ้ยอาหารเต่าเราหายได้ยังไงเมื่อกี้ก็ยังวางไว้อยู่ตรงนี้อยู่เลยหรือว่าห้องเราจะมีขโมยเฮ้ยขโมยขึ้นห้องโทรแจ้งหน่วยสวาทก่อนพลร่มนักประดาน้ำทหารพรานเอามาให้หมดว่าแต่มันเบอร์อะไรนะคุณชายโทรหาใครคะโทรหาหน่วยสวาทดาวเรืองเธอเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงโอ้ยสงสัยตาฝาดขยี้ตาก่อนไหนดูภาพลวงตาใหม่ดิดาวเรืองเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงคุณชายพูด2รอบแล้วค่ะเดี๋ยวขยี้ตาอีกรอบนึงไม่ต้องแล้วนี่ดาวเรืองตัวจริงดาวเรืองเห็นผัดผักบุ้งวางอยู่บนโต๊ะดาวเรืองก็เลยไปใส่จานมาให้เฮ้ยเอาแล้วเธอเข้ามาได้ไงเมื่อกี้จะไปกินยาไม่ใช่หรอกินยาทำไมนะคุณชายกลางก็ที่ฉันบอกไงกินยาแล้วสำรอกออกมาเหมือนหมาน่ะมันจะได้หายไข้โอ้ยคุณชายกินยาเฉยๆก็พอแล้วอ่ะนี่ค่ะผัดผักบุ้งรีบกินได้แล้วดาวเรืองจะไปทำงานต่อทำงานต่อแต่นี่มันจะข้ามแล้วนะทำงานอะไรก็ให้ข้าวหมาไงคะให้เช้าให้เย็นเนี่ยเดี๋ยวพอดูคุณชายกินผัดผักบุ้งไม่ตายแล้วดาวเรืองก็จะเอาที่เหลือไปให้หมาแล้วเฮ้ยไม่ได้ห้ามเอาไปคืออ่ะเอาเป็นว่าอย่าบอกใครนะผมชอบกินอาหารเต่าผัดผักบุ้งค่ะอาหารเต่าอาหารเต่าก็อาหารเต่านี่ฉันถามอะไรหน่อยสิปกติแล้วเธอต้องเอาข้าวให้ทุกคนแบบนี้เหรอถึงห้องเลยก็แล้วแต่คนค่ะอย่างคุณหญิงแม่เนี่ยก็จะมีจอร์ดคอยเอาข้าวไปให้ส่วนคุณหญิงเล็กเนี่ยจะไม่ต้องการให้ดาวเรืองเข้าห้องอ๋อแปลว่าทุกมื้อนี่เธอจะต้องเอาข้าวไปให้ชายใหญ่ชายน้อยแล้วก็ผมแล้วคือที่ผ่านมาผมไม่เห็นเคยเอาข้าวมาให้ผมกินเลยเพราะตอนนั้นดาวเรืองเกลียดคุณชายค่ะแล้วตอนนี้ล่ะเกลียดน้อยลงก็คือยังเกลียดอยู่สินะดาวเรืองมาเปิดใจคุยกันดีกว่ามานั่งตรงนี้มาบนโซฟาเนี่ยใกล้ๆฉันหน่อยมาจะดีหรอคุณชายอ้าวยังไม่ทันตอบเลยนั่งซะละคืองี้ดาวเรืองฉันอยากจะให้เธอน่ะแต่งงานกับฉันแต่ว่าแค่เดือนเดียวก็พอแล้วฉันจะไม่แตะต้องตัวเธอเลยพอเดือนนึงเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหย่าให้แล้วหลังจากนั้นเธอก็จะเป็นอิสระฉันจะมอบทรัพย์สมบัติให้เธอด้วยคุณชายทำแบบนี้ทำไมไม่อยากโดนตัดแขนแค่นั้นแหละแค่นั้นเองเหรอไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเลยหรอคะก็ไม่นะมันต้องมีอย่างอื่นด้วยหรอนะเพื่อเป็นการช่วยไม่ให้ฉันโดนตัดแขนได้ค่ะคุณชายกลาง1เดือนนะเฮ้ยสำเร็จแต่มีข้อแม้2ข้อเอามา100ข้อก็ได้ดาวเรือง2ข้อก็พอค่ะคุณชายเหล่ามาสิฉันยินดีรับฟังข้อแรกคุณชายต้องไปคุยกับคู่แข่งทุกคนให้เข้าใจก่อนว่าจะทำแบบนี้แล้วถ้าทุกคนยอมตกลงเนี่ยก็โอเคเข้าใจแล้วข้อ2มาเลยข้อที่2คุณชายต้องรักษาคำพูดว่าจะไม่แตะต้องตัวดาวเรืองจนกว่าจะครบ1เดือนแล้วก็เลิกยากันเข้าใจแล้วฉันก็ไม่ได้อยากจะแตะต้องตัวเธอนักหรอกงั้นก็ตามนี้ค่ะพรุ่งนี้คุณชายไปคุยกับทุกคนให้รู้เรื่องนะแล้วดาวเรืองจะมาฟังคำตอบโอเคตกลงนะตกลงเรื่องอะไรไม่เห็นจะพูดอะไรเลยก็เดี๋ยวจะพูดอยู่บอกมาก่อนสิว่าตกลงตกลงคือว่าทายาหมอง20กล่องก็ไม่หายไปหาหมอไม่อยู่ไปหาปู่กินข้าวไปหายายตำหมากระเด็นใส่ปากอร่อยดีโว้ยอะไรของเธอเนี่ยหญิงเล็กฉันควรที่จะเป็นฝ่ายถามมากกว่าจะมาให้ตกลงบ้าอะไรเนี่ยหนูไม่ตกลงอะไรทั้งนั้นหรอกพี่ชายกลางจนกว่าพี่จะพูดมาก่อนเอ๊ะก็ได้วะรู้สึกเสียเปรียบยังไงก็ไม่รู้ใครเสียเปรียบกันแน่ก็อย่างที่เราเคยคุยกันไงดาวเรืองตอบตกลงแล้วแต่ว่าดาวเรืองให้มาถามความเห็นจากเธอก่อนเพราะดาวเรืองบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดแทรกสิเพราะดาวเรืองบอกว่าเฮ้ยก็บอกว่าอย่าพูดแทรกหญิงเล็กนี่ก็บอกว่าตกลงไงไอ้ฝ่าย
หญิงเล็กตกลงเหรอใช่ตกลงขอบใจมากยาหม่อง20กล่องก็ไม่หายนี่ยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอที่สำคัญอะสัญญาระหว่างเราคือยังไงยังเหมือนเดิมไหมไว้ใจได้เดี๋ยวพี่จะแบ่งทรัพย์สมบัติให้เธอครึ่งนึงโอเคดี very good มันแปลว่าอะไรหรอแปลว่ายาตำหมากกระเด็นใส่ปากอร่อยดีโว้ยอ๋อเข้าใจแล้วว่าแต่จะถามอยู่เท่นี่คือใครเท่ก็คือแฟนใหม่ของหนูอย่าเอาไปบอกคุณหญิงแม่นะไม่บอกหรอกแม่มีแฟนกับเขาก็ดีแล้วนี่อ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะไปถามคนต่อไปตกลงไหมฮะไม่ตกลงเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆอย่าเพิ่งปฏิเสธยังไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ตกลงไม่ฟังไม่สนโอ้โหไอ้นี่มันคนขวางโลกชัดๆไม่รู้ละผมมีความเชื่อว่าอะไรที่ออกมาจากป่าชายกลางมักจะเป็นสิ่งที่อัปมงคลเสมอเฮ้ยทำไมถึงคิดแบบนั้นความรู้สึกมันบอกอีอย่างดาวเรืองเองก็เกลียดพี่ชายกลางเหมือนกันอ๋อเรื่องนั้นเข้าใจแล้วแต่ดาวเรืองเป็นคนบอกเองนะว่าให้มาถามฮะพูดจริงเหรอดาวเรืองเนี่ยนะบอกให้มาถามผมจริงไม่เชื่อลองโทรจิตไปถามดูดิโอ้โหโทรจิตไปถามนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเขามีซองจดหมายกันป้าซองจดหมายสมัยนี้เขามีเพจเจอร์กันแล้วโอ้โหเพจเจอร์คนล้าสมัยนี้เขาส่งแฟกกันได้ยอมเอาเป็นว่าลองไปถามดาวเรืองเองละกันถ้าเกิดว่าดาวเรืองตอบตกลงเนี่ยเธอจะว่าไงไม่ยากถ้าดาวเรืองว่าไงผมก็ว่างั้นล่ะแล้วเธอต้องการอะไรเป็นการตอบแทนหรือว่าแลกเปลี่ยนไหมเอาไงดีล่ะที่จริงก็อยากจะได้คนที่ทำหอยหลอดคลุกสาหร่ายวันนั้นงั้นเอางี้ละกันสิ่งตอบแทนก็คือเดี๋ยวผมให้ช่วยตามหาคนให้โอเคได้เลยมาจับมือเฮ้ยไม่เอาอัปมงคลต่อมารายนี้น่าจะยากที่สุดแล้วจะพูดยังไงให้ชายใหญ่ยอมแล้วเนี่ยเราควรจะอ้อนวอนข่มขู่หรือว่าพูดดีๆเอาไงดีนะจะใช้ไม้หนัวไม้แข็งถ้าเกิดว่าจะใช้ไม้แข็งนี่เราจะอะไรทุบหัวเขาดีแต่ดูลักษณะไม่น่าจะตายง่ายๆนะคิดอะไรอยู่ล่ะชายกลางกำลังคิดว่าจะอะไรทุบหัวพี่ดีครับว่าแล้วทำไมถึงหลอกล่อเข้ามาในป่ามันคิดจะฆ่าเราบกป่าแน่ๆอย่าเข้ามานะเว้ยพี่เรียนคาราวะมาคาราเต้เปล่าผมก็แค่พูดเล่นหรอพี่ใหญ่ชายใหญ่ไม่ใช่พี่ใหญ่นั่นแหละผมจะไปฆ่าพี่ได้ไงพี่เป็นอมตะแน่นะพูดจริงนะจริงวันนี้ผมมีเรื่องจะมาพูดด้วยมีข้อตกลงข้อตกลงเหรอนี่ถ้าดาวไม่ผิดต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับดาวเรืองแน่ๆพี่ขอปฏิเสธแน่ใจนะว่าจะปฏิเสธพี่ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำปฏิเสธจะไม่ฟังที่ผมพูดก่อนเหรอเฮ้ไม่ฟังปฏิเสธได้คงจะไม่ถอนคำพูดทีหลังสินะใช่ขอปฏิเสธลูกเดียวผมจะบอกว่าจะยกให้ดาวเรืองแต่งงานกับพี่แต่พี่ดันปฏิเสธซะได้แถมยังเป็นลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำอีกด้วยผมที่ซาบซึ้งความเป็นลูกผู้ชายของพี่จริงๆเดี๋ยวใจเย็นก่อนเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เรื่องอะไรล่ะครับในฐานะที่พี่เป็นลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำตายคืนคำตอนนี้ทันไหมทำอะไรน่ะจับขาหน้าพี่ทำไมขอบคุณมากครับชายกลางอย่าพึ่งรีเซ็ตเวลาได้ไหมไม่ได้โลกใบนี้เป็นของทุกคนเวลาไม่ไหลย้อนกลับชีวิตทุกคนต้องดำเนินต่อไปโลกก็ยังหมุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปไกลละนะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงหรอกผมจะแต่งงานกับดาวเรืองแค่เดือนเดียวฮะแต่งงานเดือนเดียวหมาฝ้ายว่ายังไงพี่ก็รู้นี่ว่าผมไม่ได้ชอบดาวเรืองผมแต่งงานเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการโดนตัดแขนเฉยๆเดี๋ยวพอครบเดือนนึงเนี่ยผมคืนให้พี่เลยคืนให้เลยเหรอเอ้ยแต่ว่าแล้วระหว่างที่แต่งงานอยู่ผมจะไม่แตะต้องดาวเรืองเลยผมจะไม่ทำอะไรหรอกสาบานได้ให้ฟ้าผ่าเลยได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงฟ้าผ่าครับฝนจะตกชายกลางแน่ใจนะที่พูดมาเนี่ยผมพูดจริงแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่ด้วยดาวเรืองให้มาถามก่อนนะเนี่ยตกลงก็ตกลงเดือนเดียวนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแต่งงานเลยเฮ้ยมันเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอผมอยากมีลูกใช่ล้อเล่นผมอยากทำให้มันจบๆเฉยๆจะไว้ใจไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยคุณชายโย่งความเดิมจากตอนที่แล้วดาวเรืองได้รับข้อเสนอของคุณชายที่จะแต่งงานเพียงแค่1เดือนแล้วก็เลิกกันแต่มีข้อแม้ว่าต้องไปคุยกับคู่แข่งทุกคนให้เรียบร้อยซึ่งคุณชายโย่งก็ทำสำเร็จในที่สุดก็จะได้แต่งงานกันวันนี้ทุกท่านครับอันนี้ใช่งานแต่งงานหรือเปล่าใช่ค่ะคุณชายอันนี้คืองานแต่งงานงานแต่งงานโลกไหนวะทำไมชุดมันเป็นแบบนี้
เอ้าชายกลางก็นี่มันเป็นงานแต่งงานในธีมผลไม้งานแต่งงานยังจะมีธีมอีกเหรอแต่ปกตินี่มากสุดเห็นมีแต่ธีมสีชมพูธีมสีฟ้าอะไรนี้นี่มาธีมผลไม้เฉยทำเป็นบ่นไปได้ชายกลางทุกคนเขาก็ใส่ธีมผลไม้กันหมดนั่นแหละใช่ๆงานแต่งงานธีมผลไม้นี่ดีแค่ไหนแล้วไม่เอาธีมหอยหลอดเออจริงดีกว่าเป็นธีมหอยหลอดเยอะใครเดินผ่านไปมานี่นึกว่างานเกษตรแฟร์ทำเป็นพูดนะชายกลางมีอยู่คนเดียวนี่แหละที่เอาหัวสับปะรดมาใส่ด้วยเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้อยากใส่เองแต่ว่าลุงรอยพ่อของดาวเรืองน่ะมาร่วมงานวันนี้ไม่ได้ก็เลยฝากให้ผมใส่แสบหูหมดแล้วเนี่ยน้ำสับปะรดไหลเข้าหูแล้วเอาของจริงมาใส่ทำไมเขาใส่มาสคอตกันลุงรอยสั่งมาเอ๊ะทำไมคุณชายถึงตามใจพ่อเราจังไปสนิทชิดเชื้อกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะหรือว่ามีการวางแผนอะไรร่วมกันหรือเปล่าโอ้ดาวเรืองเธอมีผ้าพันคอด้วยเหรออย่างเจ๋งเหมือนมาสไลเดอร์เลยคุณชายกลางก็เหมือนสัตว์ประหลาดดีค่ะเป็นสับประหลาดสับปะรดสับปะเรอถึงแม้ว่าจะเป็นการแต่งงานหลอกๆแค่เดือนเดียวแต่เราก็ยังรู้สึกดีนะเนี่ยนี่สินะความใฝ่ฝันของผู้หญิงทุกคนที่อยากจะได้ใส่ชุดแต่งงานคนละครั้งในชีวิตไอ้แบบนี้เรียกว่าชุดแต่งงานเหรอดาวเรืองพูดในใจค่ะคุณหญิงแม่นี่ชุดมะยมเหรอใช่แล้วชายใหญ่ชุดแม่สวยไหมสวยไหมไม่รู้แต่เห็นแล้วน้ำลายสอครับอ้าวแต่เมื่อวานก็เห็นแม่นอนป่วยติดเตียงอยู่นี่ทำไมลุกขึ้นมาได้แล้วล่ะก็แม่แค่เป็นสิวเฉยๆอีกอย่างนี่งานแต่งงานของชายกลางทั้งทีทำไมแม่จะไม่มาล่ะและที่สำคัญแม่ก็จะมอบมรดกในวันนี้เลยด้วยส่วนคนที่แพ้ก็ต้องโดนตัดแขนจะตัดอะไรก็ตัดเถอะครับเดี๋ยวพวกเราก็งอกเฮ้ยอะไรแต่ชาน้อยชุดขนุนเหรอกระจอกดูชุดของพี่นี่ทุเรียนหนามแหลมคมหนามแหลมคมแล้วยังไงครับเขาดูกันที่ขั้วดูขั้วขยาวกว่ากันโอ้โหชายน้อยทำไมเอาขั้วมายาวจังวะขนุนพันขั้วยาวแค่ขั้วก็กินขาดนอกจากนี้แล้วยังยางเยอะเป็นพิเศษด้วยน่าเกลียดทั้งคู่แล้วทำไมต้องเอาขั้วลงข้างล่างด้วยวะเอาหญิงเล็กก็พูดแปลกๆถ้าเอาขั้วขึ้นข้างบนมันก็แทงตาพี่ดิใช่เอาไว้ข้างล่างนี่แหละถูกแล้วรู้สึกภาคภูมิใจดิเนาะว่าแต่เฮ้ยหญิงเล็กทำไมแต่งตัวโป๊แบบนั้นฮะมันโป๊ยังไงอะหนูก็ใส่ชุดแตงโมนะโป้ดิคนอื่นเขายังไม่ปอกเปลือกกันเลยไอ้นี่โชว์เนื้อในโอ้โหทุเรศไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยโป้ไร้สาระพี่ชายใหญ่หนูเป็นผู้หญิงเซ็กซี่หนูก็ต้องโชว์บ้างดิแต่นี่เห็นเม็ดหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพี่รับไม่ได้แกไม่รักนวลสงวนตัวเลยอ่ะไม่หนูภูมิใจเว้ยคนมั่นใจทำอะไรก็ไม่เคอะเขินทะเลาะอะไรกันเนี่ยลูกไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้น้องใส่ไปเถอะโชว์นิดโชว์หน่อยจะเป็นไรไปทีแกเองยังเอาขั้วทุเรียนไว้ข้างล่างเลยคือว่าอยากโชว์ครับอะไรของพี่น้องเขาเนี่ยแค่นี้ก็อยากจะโชว์นี่ดูผมโอ้ว้าวพระเจ้าจอร์ดไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันไล่แกออกไม่เอาอะผมใส่แล้วใส่เลยนี่ต้องงอตัวตามกล้วยด้วยจอร์ดขอฉันลองจับดูหน่อยดิแฮกไม่ได้ผมเอาไว้ดันประตูเวลาจะเปิดนี่คือประโยชน์ของมันเหรอปวดใจว่ะต้องมาอยู่ในตระกูลนี้เมื่อไรจะเริ่มงานกันครับเนี่ยว่าแต่แขกมีแค่นี้เหรอแขกน่ะมีเยอะครับแต่ว่าล้มตายกันระหว่างทางเนื่องจากว่าขาดน้ำและระยะทางไกลเกินไปอ๋อไม่แปลกใจเลยขนาดผมมาครั้งแรกๆนี่ยังกล้ามเนื้อขาฉีกเดี๋ยวค่อยดูนะพอได้รับมรดกปุ๊บจะบูรณะถนนให้มันใหญ่ๆ ให้รถขับผ่านไปมาได้นี่แค่ไปซื้ออาหารเต่าแต่ละทีนี่แทบตายเอาล่ะในเมื่อบ่นกันเสร็จแล้วผมจะขอเริ่มงานแต่งงานณบัดนี้เดี๋ยวนี่มันงานศพหรืองานแต่งงานแต่งสิครับคุณชายกลางถามแปลกๆโอ้ยใครเป็นคนเลือกเพลงเนี่ยเพลงนี้เขาเอาไว้เปิดให้คุณแม่หมายความว่าไงเพลงมันเพราะครับเหมาะกับคุณแม่พอฟังทีไรนึกถึงหน้าคุณแม่ทุกทีเลยคุณแม่ชายกลางมันแช่งคุณแม่มันบอกว่าคุณแม่จะซีมองเท่งขอบใจชายใหญ่มันบอกว่าคุณแม่ไม่ตายดีหรอกคุณแม่จะตายอย่างอนาถขอบใจแล้วมันก็ยังบอกอยู่ว่าคุณแม่น่ะฮู้ป้าแกนั่นแหละที่แช่งฉันไอ้ชายใหญ่ขอโทษครับอุ๊ยตกใจขั้วทุเรียนหดหมดเลยพี่ชายใหญ่ดูเหมือนจะไม่ค่อยยินยอมนะเนี่ยพี่น่ะกึ่งโดนบังคับกึ่งโดนขอร้องทำใจซะเถอะค่ะพี่แค่เดือนเดียวเองก็ได้วะอะไรเดือนเดียวอะไรกันเหรอเฮ้ยปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณหญิงแม่ วันนี้วันดีปีใหม่วันแต่งงานค่ะเป็นคู่สมรสระหว่างนางสาวดาวเรืองกับคุณชายกลางหรือคุณย่องศักดิ์นั่นเองสวัสดีค่ะเราจะมาพูดถึงคุณงามความดีของคุณชายกลางตอนที่ยังมีชีวิตนะครับผมยังไม่ตายเฮ้ยหมอจอร์ดเมื่อเช้าได้กินข้าวมาป่ะเนี่ยกินครับกินกับหอยหลอดคือตอนนี้ผมกินหอยหลอดทุกวันจนไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงสมองแล้วอ้าวหมอจอร์ดนี่จะว่าพวกเราโง่เหรอเปล่าครับไม่ใช่แบบนั้นคือผมไม่ใช่สัตว์กินหอยหลอดเหมือนมาด่าเราเลยค่ะถามให้มันจบๆเหอะอึดอัดปวดฉี่ครับคือว่าคุณชายกลางยินดีที่จะรับนางสาวดาวเรืองเป็นภรรยาหรือไม่รับค่ะเขาถามผมอุ๊ยดาวเรืองตื่นเต้นไปหน่อยรับครับผมรับผมยินดีรับดาวเรืองเป็นภรรยาคุณชายกลาง
แล้วคุณดาวเรืองล่ะยินดีที่จะรับคุณชายกลางเป็นสามีหรือไม่เอ้าไม่ตอบล่ะอ้าวเมื่อกี้ถามดาวเรืองแล้วเหรออุ้ยปวดฉี่ครับตกลงคุณดาวเรืองจะฉี่ไหมครับเพียงเดียวไม่ใช่แล้วตกลงจะรับไหมครับดาวเรืองรับค่ะเอ้ยทำไมรู้สึกปวดใจแปลกๆฉันวิ่งเอาทุเรียนไปชนมาเลยดีไหมเนี่ยใจเย็นพี่แค่เดือนเดียวแต่คนที่ได้แต่งงานกับดาวเรืองครั้งแรกเป็นไอ้ชายกลางนี่สิเอาล่ะทั้งคู่ยอมรับกันเป็นสามีภรรยาแล้วนะทีนี้ก็มีคำถามต่อไปคุณโยกศักดิ์พร้อมที่จะดูแลคุณดาวเรืองในยามเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่สบายแก่หรือไม่พร้อมครับพร้อมผมพร้อมแล้วคุณดาวเรืองล่ะพร้อมหรือไม่ที่จะดูแลคุณชายโยกในยามเจ็บป่วยเจ็บไข้แก่ไม่สบายตาเหลือกพร้อมค่ะเอาล่ะทีนี้ก็ถึงคำถามสำคัญมีใครที่จะคัดค้านไหมผมผมมีอะไรจ๊ะชายใหญ่คือผมเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วจะพูดแทรกคำว่าคืออะไรครับโอ้ยหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมเอาล่ะถ้างั้นนับจากนี้ต่อไปคุณชายโย่งศักดิ์และคุณหญิงดาวเรืองก็ได้เป็นคู่สามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับได้รับทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลไปครอบครองเอาล่ะทุกคนตบโต๊ะปรบมือครับปรบมือได้เสียงอย่าก็เชียร์หมากัดกันขอบคุณทุกท่านมากทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขอให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวสืบพันธุ์หมายถึงจูบกันหรือเปล่าจอร์ดนั่นแหละครับจูบกันเดี๋ยวจบงานจะฆ่ามันทิ้งหนูตกใจจนเม็ดแตงโมหลุดเลยอ่ะอ้าวไม่สวมแหวนกันเหรอสวมไม่ได้มืออยู่ในชมพู่แขนดาวเรืองก็อยู่ในส้มค่ะอ๋องั้นไม่เป็นไรครับถ้างั้นก็ถือว่าพิธีสำเร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ถือว่าพวกคุณทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วนะโอ้ยในที่สุดก็มาถึงจนได้ไกลจังเลยบิวตี้โย่งนี่โย่งใช่ไหมแต่งชุดอะไรน่ะชุดเจ้าบ่าวครับนี่มาได้ไงคุณชายกลางนี่ใครล่ะคะเป็นแฟนเก่าสมัยที่อยู่นิวยอร์กบาร์เบอร์แฟนเก่าอะไรกันตอนยังไม่ได้เลิกกันซะหน่อยเลิกกันแล้วไม่บิวตี้ไม่ได้ตกลงด้วยบิวตี้คิดถึงโย่งนะแต่ผมไม่ได้คิดถึงคุณแต่บิวตี้คิดถึงน่ะก็เลยมาหาตั๊กโย่งนะคะนี่มันอะไรชายกลางลูกแม่ชายกลางแกบังอาจมากพี่ชายกลางน่าเกลียดที่สุดเอาละสิงามไส้คุณหญิงครับอะไรหมอจอร์ดเปลี่ยนจากงานแต่งงานมาจัดงานศพเลยดีไหมครับไม่นะไม่อะไรวะเนี่ย